ป็นอย่างนี้ทุกทีโยมรำคาญไหมอยู่ปกติก็ดีนะก็คุยได้พูดได้ปกติก็ลงมาอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่แล้วเสียงหายทุกที่เลยแต่แน่ว่าเขาจะไม่เทศแล้วล่ะคงไม่ต้องเทศแล้วเข้าป่าจ้าสักพักนี่ไม่ยอมลาโยมก่อนไม่ได้หนีโควิดนะจะอยู่สู้ด้วยกันจะอยู่สู้ด้วยกันก่อนตอนนี้ไปไหนก็ต้องขออนุญาตก็สู้ด้วยมีสติใช่ไหมเราสู้ด้วยสติสติแปลว่าตื่นรู้ไม่ต้องสู้ด้วยไม่ต้องไปวิตกกังวลสติแปลว่ารู้เฉยรู้แล้วก็ทำเฉยแค่นี้สู้ได้ดังนั้นถ้าเราไปวิตกกังวลเกินไปมันก็เป็นปัญหาดังนั้นการที่จะมาไม่ประมาทเราจะทำยังไงก็ต้องรู้ความจริงความจริงที่เขาจะมามีปัญหาอย่างไรอันที่หนึ่งก็คือแมสที่ต้องปิดไว้เป็นประจำอันที่สองก็ล้างมือเป็นประจำเพราะว่าเดี๋ยวนี้ติดจากการสัมผัสแล้วสัมผัสไปโดนไปอะไรเขาก็ติดกันได้เราก็รู้ความจริงแล้วเขาเรียกว่าระวังปลอดภัยไว้ก่อนก็มีสติสำรวมระวังเนี่ยข้อนี้เป็นโอกาสอาตมาต้องขอบคุณโควิดด้วยซ้ำเลยเนี่ยยอมขอบคุณไหมทำให้เรามีสติมากขึ้นนะโยมนะมาจัดระเบียบโลกเลยโลกวุ่นวายเรื่องกิเลสกันมากมายโควิดก็มาก็บอกหยุดก่อนหยุดกลับมาดูตัวเองซะก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ตรงกันเราอยู่ร่วมกันเราอยู่แล้วแยกกันอยู่ตายคนเดียวเดี๋ยวนี้ต้องร่วมกันตายหมู่แยกอยู่แล้วก็รอดก็ต้องแยกกันชั่วคราวนี่คือสันโดษแล้วเอาสันโดษมาใช้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราปฏิบัติเนี่ยธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้ได้หมดเลยโยมตั้งให้ดีฮะแล้วที่ธรรมะยกขึ้นมาแล้วว่าอันนั้นเป็นคำเป็นก็เรียกว่าเป็นปัจฉิมโอวาทของพระเจ้าก่อนจะปรินิพพานแต่มากล่าวว่าลักษณะนี้เป็นเรื่องของพินัยกรรมด้วยนะพินัยกรรมจะพูดตอนจะตายใช่ไหมจะพูดด้วยคำพูดที่มีสติหรือด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้เป็นพินัยกรรมท่านให้ไว้เป็นความสำคัญเลยถึงเน้นตัวนี้เป็นหลักฉะนั้นช่วงนี้เรื่องของความไม่ประมาทเนี่ยจำเป็นจะต้องคุยกันเราไม่ประมาทแต่เราไม่ได้ไปวิตกกังวลนะไม่ประมาทคือรู้ระวังก็ตรงนี้เท่านั้นเองแล้วในมรรคองค์8เนี่ย8อย่างรวมลงมาแล้วก็ย่อลงมาเหลือปัญญาศีลสมาธิปัญญาลงเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาย่อที่สุดแล้วก็เหลือแค่สติอย่างเดียวใช่มั้ยฝึกสติด้วยความเพียรชอบย่อๆอยู่ตรงนั้นเองถ้าเราทำแค่นั้นก็ได้ผลแล้วจะได้มรรคได้น้อยอีกเรื่องนึงทีนี้เรามักจะหวังผลไปเยอะนะคิดไปเยอะคิดไปไกลมันก็จะคอยคิดแต่อดีตมาแก้ไขแล้วก็สร้างอนาคต ทำไงจะให้จิตอยู่กับปัจจุบันได้จะเว้นคือสติที่รู้นั่นแหละรู้เป็นปัจจุบันขณะชั่วขณะขณะเหมือนเราเห็นเนี่ยเห็นก็เห็นก็เห็นก็เห็นเลยไปเลยรู้ว่าเห็นนะไม่ได้คิดอะไรไม่รู้ว่าเห็นอะไรรู้ว่าเห็นเฉยรู้ว่าได้ยินก็รู้อย่างเงี้ย เนี่ยสติก็รู้แค่เนี้ยแล้ววิธีการที่มาสำรวมระวังกายกับวาจานี่ก็เป็นตัวศีลแหละถ้าเราจิตมีสติมาสำรวมระวังไว้เรื่อยๆนะจิตเราก็อยู่กับตัวเองในการที่จะเว้นระยะห่างหรือการจะป้องกันอะไรต่างๆมันปลอดภัยเลยนะพุทธเจ้าเนี่ยสอนมาทั้งทุกอย่างกับพระภิกษุเนี่ยของใช้ทุกอย่างของพระภิกษุเนี่ยต้องอธิษฐานใช้จะไปใช้ปนกันไม่ได้ท่านป้องกันไว้ให้แล้วโรคติดต่อสมัยก่อนมีมากแล้วพระองค์ก็ทรงสัตว์เมื่อสมัยที่ไปช่วยแขวนวัจจีเกิดโรคหาระบาดพระองค์ก็เสด็จไปช่วยแล้วก็ไปปฐมพยาบาลภิกษุที่เป็นไข้อยู่เป็นโรคระบาดนั้นอยู่ท่านพระนนท์อยู่ใกล้ๆพุทธอุปถากก็ถามพระเจ้าว่าพระองค์ไม่ควรจะติดโรคหรือเจ้าบอกว่าถ้าไม่ใช่กรรมของเรามันก็ไม่ติดหรอกแต่ถ้าเป็นกรรมแล้วก็หนียังไงก็ไม่พ้นหรอกก็จะต้องใช้ดังนั้นศาสนาพุทธเนี่ยสอนเรื่องของกรรมคือการกระทำแต่ธรรมะก็พูดตรงนี้บ่อยๆว่าเราไปเข้าใจผิดคำว่ากรรมกันซะ
ก็เลยเข้าใจค่อยเขวไปเราก็ใจว่ากรรมคือไม่ดีถูกไหมเออคนนี้มีกรรมจังเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้มีกรรมเราเข้าเยอะจังไม่ดีเลยจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมแล้วก็บุญถึงจะดีจริงๆคำว่ากรรมมันเป็นคำกลางๆมันยังไม่ดีไม่เลวหรอกกรรมแปลว่าการกระทำนะเราก็ทำได้สามทางก็ทำจากความคิดก็ทำด้วยความคิดเป็นมโนกรรมก็ทำด้วยคำพูดก็เรียกว่าเป็นวจีกรรมก็ทำด้วยการกระทำก็เรียกว่ากายกรรมอันนี้เป็นภาษาบาลีเขาแปลให้เรามาเพราะฉะนั้นจากความคิดที่เราอยู่เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่เฉยๆไม่ได้พูดอะไรก็อยู่เฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรกรรมก็ไม่เกิดถ้ายังไม่มีการกระทำเมื่อไหร่เราคิดดีพูดดีทำดีนี่เราต้องรับผิดชอบความคิดคำพูดของเราแหละก็เขาเรียกว่าเป็นกรรมดีนะเป็นผลให้เกิดความสุขนี่เป็นบุญตายแล้วก็ไปสุคติภูมิไปสวรรค์ไปพรหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเมื่อไหร่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ก็พาให้เราไปเกิดในทุคติภูมินะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้ชัดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เราคิดอะไรแทบไม่ได้เลยเราลองดูชีวิตประจำวันดิเราคิดว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรอะไรพวกนี้นะพอถึงเวลาเหตุการณ์เปลี่ยนอีกแล้วเห็นไหมไม่ใช่หรือเราคิดว่าเราไอ้ตรงนี้แหมมันน่าจะทำอย่างนี้นะเราจะทำได้มองแล้วเราน่าทำได้พอไปทำความจริงเอ๊ะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเคยสังเกตไหมเป็นบ่อยๆใช่ไหมแต่กลายเป็นว่า ตรงนี้เรากลับไม่ฉุกกลับมาฉุกคิดกลับมานิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็จะมีปัญญาได้ก็ความคิดกับการกระทำมันไม่ตรงกันเลยเราคิดจะทำอะไรอย่างหนึ่งพอไปมามันกลับไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวิบากวิบากเราก็เข้าใจผิดใช่ไหมวิบากนี่คงโอ้โหทุลักทุเลใช่ไหมเขาแข่งรถวิบากใช่ไหมโอ้คงจะทุลักทุเลน่าดูแหละคำว่าวิบากเป็นอย่างนั้นวิบากภาษาไทยเรานะแต่ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าวิปากะปัจจโยนาพิธรรมจิตคัมภีร์ท่านได้สวดได้บอกไว้ให้ฟังเป็นเหตุปัจจโยเป็นเหตุเป็นผลก่อนวิบากะวิบากก็เรียกว่าธรรมที่ช่วยอุปการะโดยการเป็นผลของกุศลและอกุศลเป็นผลของมันนะวิบากนี่แปลว่าผลจริงๆอาตมาว่าเขาไม่น่าจะใช้คำว่าวิบากเนาะมาตรงภาษาไทยพองกันพอดีน่าจะใช้คำว่าวิปากที่ภาษาบาลีเขาใช้วิปากะเมื่อแปลออกมาน่าจะเป็นวิปากก็จะเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือเป็นปากมันเป็นวิปากะมันเป็นผลเราปลูกพืชอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นเราทำอะไรก็ได้ผลอย่างนั้นเราคิดยังไงก็ได้ความได้ผลอย่างนั้นเราพูดยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นเนี่ยกรรมเนี่ยคือวิบากคือผลของการกระทำผลที่เราทำยังไงมันก็จะเกิดผลอย่างนั้นไม่มีจุดทศนิยมเลยโยมคำว่ากรรมคือการกระทำเมื่อทำแล้วเนี่ยคิดยังไงจะได้อย่างนั้นจริงๆคิดดีก็ได้ดีจริงๆนะคิดไม่ดีก็เป็นผลจริงๆแต่มันไม่ให้ผลเลยไงเราเลยมองไม่เห็นเลยไม่เข้าใจตรงนี้เพราะมันไม่ใช่ให้ผลทีเดียวมันรออยู่เหมือนกันเพราะว่ากำลังของวิบากแต่อดีตเนี่ยมันมีกำลังมากแล้วมากับเรานี่แหละคนเราเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยร่างกายก็มันไปเผาหมดธาตุสี่ก็หมดไปก็เหลือแต่ดวงจิตกับวิญญาณวิญญาณทั้ง6ที่อยู่ในร่างกายเราที่ตาจักษุวิญญาณที่หูโสตวิญญาณที่จมูกก็คานวิญญาณที่ลิ้นก็จิวหาวิญญาณที่กายก็กายวิญญาณและที่จิตก็เป็นจิตตวิญญาณพอเราตายแล้วเนี่ยมันจะรวมอยู่วิญญาณเดียวมันอยู่ที่จิตตวิญญาณแล้วก็ไปพร้อมกับสัญญาความจำได้ไม่รู้ตัวนี้คือตัวบันทึกกรรม2ตัวนี้พาเราไปเกิดในที่ต่างๆพอตายปุ๊บก็ไปเกิดเลยนะโยมไม่ได้รอหรอกมันก็ไปในที่ต่างๆที่เราสะสมเอาไว้เนี่ยในโลกมนุษย์เนี่ยสะสมการกระทำอะไรไว้เราคิดดีแค่ไหนเราคิดไม่ดีแค่ไหนเราพูดดีแค่ไหนพูดไม่ดีแค่ไหนแล้วมันก็จะเอาพาให้เราไปเกิดกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปเห็นไหมแบบนี้เองคนเหมือนกันแต่ทำไมคิดไม่เหมือนกันแล้วพูดก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมหน้าตาเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันเนี่ยถึงได้บอกว่าเป็นเรื่องของกรรมละเอียดอ่อนมากที่จะเข้าใจ
ยากที่จะเข้าใจนิดหนึ่งแต่เราเข้าใจไว้เพียงเรียกว่าเบื้องต้นตรงนี้ก่อนว่าเป็นการกระทำจากที่เราคิดเองพูดเองทำเองไม่ใช่ใครทำให้ถ้าเราไม่ขยับตัวไม่ขยับอะไรเงี้ยใครจะทำไงเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมส่วนมากเราไปรับเอามาเพราะตาไปเห็นเขาแล้วก็เกิดชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมหูไปได้ยินเสียงเขาก็พอใจไม่พอใจแล้วเรานี่ละไปจิตเรานี่มันไปแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเรามันก็จบมันก็ดับไปมันก็ไม่มีอะไรนี่วิธีการอยู่แค่นี้เองทำไงใช้จิตมาอยู่ที่กายถ้าจิตอยู่ที่กายได้ก็ที่ไหนก็เป็นการปฏิบัติหมดเลยจิตมาอยู่กับกายมารู้กายได้เมื่อไหร่ก็อยู่วัดก็เป็นการปฏิบัติอยู่บ้านก็ปฏิบัติเป็นการฝึกกรรมฐานได้ตลอดเป็นการฝึกสติคือความไม่ประมาทนั่นแหละงั ้นตรงกรรมเนี่ยเราพอเข้าใจแล้วไหมพอตายแล้วเนี่ยมันก็จะไปเกิดอย่างนี้แต่มันมีอีกชนิดเดียวที่เรียกว่ายังไม่ได้ไปเกิดยังหาที่เกิดไม่ได้ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมตัดรอนอย่างสมมติว่าเราเกิดมาเนี่ยอายุเราจะได้มาเลยนะตามกรรมแต่อดีตเนี่ยจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมีอายุกี่ปีเขามีมาเรียบร้อยตั้งแต่เริ่มแล้วเขาไม่ใช่ใครคือสัญญาเรานี่แหละตัวบันทึกกรรมของเรานี่เองเมมโมรีตัวนี้ก็กำหนดมามันก็จ้างเขาปรับกันอัตโนมัตินะเป็นเรื่องอัตโนมัติเลยสมมติเราจะเกิดมาเนี่ยชาตินี้เราจะมีอายุสัก60ปีตายแต่ปรากฏว่าเราทำเกิดมาชาตินี้ก็ทำกรรมไม่ดีเยอะเหมือนกันทำไม่หลายอย่างเราก็ทำไว้ไม่รู้ตัวเพราะความไม่รู้เนี่ยเราก็ทำไปอย่างแยกแยะไม่เป็นยังไม่ได้ฝึกด้วยในที่สุดแล้วเกิดอาการก็เรียกว่ากรรมมาตัดรอนกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในชาตินี้แหละหรือกรรมดีก็ตามจะเป็นกรรมตัดรอนอย่างเราทำกรรมดีไว้เยอะเนี่ยพอกรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยไอ้ตัวกรรมดีจะมาตัดรอนให้กรรมไม่ดีเบาบางลงไปได้เช่นเดียวกันกับที่ละถ้ากรรมไม่ดีทำไว้มากๆมันก็จะมาตัดรอนให้เราบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถชนปุ๊บตายอายุยังไม่หมดนะสมมติตอนนี้อายุ50นะแล้วก็ไปโดนรถชนตายซะแต่จริงๆอายุต้องถึง60ก็กลายเป็นว่าเป็นสัมภเวสีอยู่ตรงนั้นแหละยังหาที่เกิดไม่ได้เพราะอายุยังไม่หมดก็ต้องอยู่ตรงนั้นอีก10ปีอยู่ตรงที่ตรงนั้นแหละจงก็เคยเห็นในข่าวเขาต้องไปอัญเชิญวิญญาณกลับใช่ไหมแล้วต่างๆแบบนั้นเนี่ยแต่ถ้าไม่ต้องไปทำแล้วก็ได้ไหมก็ได้เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ในสภาวะที่ควบคุมไม่ได้มันไม่มีตัวนี้ไปบุงแต่งอะไรต่างๆมันมีแต่สัญญาที่จำมีแต่ความจำในความรู้สึกที่ตอนที่จะดับจิตมีความรู้สึกยังไงก็จะเป็นตัวนั้นบางทีโดนปึ้งกำลังหลับๆรถชนกันตายพอดีไม่รู้ตัวมันก็จะเบลอๆงงอยู่นั่นแหละแล้วสถานที่ที่อยู่ก็อยู่อย่างนั้นโยมก็ไปแม้แต่ใต้ต้นไม้ใต้ใบไม้ก็อยู่ได้เพราะดวงจิตไม่ได้ใหญ่ดวงจิตนิดเดียวมีแต่เฉพาะแค่นั้นเพราะนั้นเมื่อครบ60ปีแล้วก็จะไปตามกรรมที่บันทึกเอาไว้ในสัญญานั่นแหละก็จะไปเกิดเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่จุติก็จะไปปฏิสนธิทันทีจุติแปลว่าตายแปลว่าดับปฏิสนธิก็ไปเกิดเพราะนั้นจะไปเกิดตามเหตุปัจจัยที่เราก็ทำเอาไว้นี่แหละเราคิดอะไรไปมั่งล่ะโอ้โหจำไม่ได้เยอะจังเลยเนาะคิดดีมันไม่ดีก็ไม่รู้เราก็ว่าเราดีนะแต่ทำไมคนถือว่าไม่ดีใช่ไหมเนี่ยมันดีตรงไหนล่ะตรงที่ไม่ละเมิดไม่เบียดเบียนเนี่ยเพราะนั้นตรงศีลเนี่ยเป็นเครื่องกั้นศีลก็เรียกว่าเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องชำระเรารักษาศีลสำรวมระวังกายวาจาไว้เนี่ยมันจะกั้นเราไม่ให้เราทำไม่ดีมากขึ้นนะจะเริ่มมีรู้เพราะนั้นสติถ้าไม่ฝึกเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรเลยจนพระเจ้าอุบัติขึ้นมานะพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยคนถึงจะพอมารู้พระองค์ก็ทรงเอามาสอนนะในเนื้อสัตว์ต่างๆนะพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์จึงมาทรงสอนเราถึงได้พอเข้าใจนะที่รู้ถามได้มีบารมีก็สามารถเข้าถึงเลยทะลุภูโพงไปได้แต่ก่อนที่พระเจ้าจะมาอุบัติขึ้นมาผู้คนก็ไปรับถืออะไรก็มีอะไรที่ข่าวลือกันไปเชื่ออะไรเชื่อต้นไม้เชื่อผีสางเทวดา
หนังไม้ต่างๆที่จะเชื่อกันมาเราก็ดูได้เลยตั้งแต่อดีตโบราณก็สืบต่อกันมาแบบนั้นจนกระทั่งมีพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีความเชื่ออย่างนั้นอยู่ก็มีนะพวกมิจฉาทิฏฐิก็จะไปอย่างนั้นพวกสมาธิมาฟังพระเจ้าเข้าใจก็จะมาตามทางนี้ทางที่จะไปพ้นทุกข์ก็มีเท่านั้นนะแล้วก็โลกมนุษย์นี้เท่านั้นจึงเป็นโอกาสไปอยู่ในสวรรค์อยู่ในพรหมก็ไม่ค่อยมีโอกาสแต่ในสวรรค์ก็จะมีอยู่ที่หนึ่งชั้นดาวดึงเนี่ยถ้าเราสะสมตรงนี้ไว้ปฏิบัติเอาไว้เนี่ยเราจะได้ไปฟังธรรมที่นั่นเพราะเทวดาเขาร่างกายเป็นทิพย์เนี่ยเขาไม่มีการพิจารณาความเป็นปฏิกูลไม่มีความดีหรือไม่ดีมีแต่เสวยสุขอย่างเดียวเพราะเมื่อกายเป็นทิพย์เนี่ยก็ใช้วิธีการฟังอย่างเดียวสำเร็จด้วยการฟังก็อภิธรรมนี่แหละเจ็ดคำพีที่พระเจ้าเมื่อพรรษาที่7องค์เสด็จขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาก่อนจะขึ้นไปนั้นองค์ก็แสดงฤทธิ์ก่อนก็เรียกว่าที่อยู่ในมีรูปที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแกะไว้ให้ดูใช่ไหมเรียกว่ายมกปฏิหารแสดงปฏิหารมีทั้งยืนเดินนั่งนอนสี่ยบทครบเลยแล้วก็นั่งนี่ก็แสดงธรรมให้ญาติโยมฟังอยู่เงี้ยแต่กายจริงนี่939ถึงดาวดึงโดยพุทธฤทธิ์พุทธฤทธิ์มีเยอะพุทธฤทธิ์นี่เป็นมหาบุญญฤทธิ์เลยนะมหาบุญมากถึงได้บอกว่าบุญญฤทธิ์นี่เป็นบุญที่มันเป็นลักษณะของการเป็นเมตตาโยมจึงเกิดมหากรุณาขึ้นมาแม้คุณของพระเจ้ามีอะไรมีบริสุทธิคุณในความบริสุทธิ์ของจิตกิเลสเข้าไปไม่ได้แล้วจบพระปัญญาคุณนี่ก็มีปัญญาขึ้นมาก็ปัญญาจากธรรมที่เกิดนั่นเนี่ยสุดท้ายก็พระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาเนี่ยจะจิตจะมีความกรุณาไปหมดแล้วคนที่จะพิสูจน์ได้ความเป็นพระอรหันต์ก็ตัวนี้แหละจิตใจที่เกิดกรุณาโดยไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตเลยกรุณาไปหมดไม่ว่าคนสัตว์ต่างๆนะสรรพสิ่งทั้งหลายมนุษย์หรือว่ามนุษย์ก็ตามก็จะมีความกรุณาคิดช่วยเหลือไปหมดนี่คืออารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าเข้าถึงแล้วจะเป็นอย่างนั้นกรุณาคุณจะเกิดขึ้นมานี่เราก็เรียนรู้เพื่อจะเดินทางไปตรงนั้นเหมือนกันนะอย่างคำว่าพุทโธเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าไปถึงจิตพุทธะนะรู้จนกระทั่งรู้แจ้งก็เราก็ต้องมาฝึกการรู้ตรงนี้ก่อนเป็นสติที่รู้ตัวนี่แหละเริ่มรู้จักรู้จำทำบ่อยๆก็จำได้ทำไปทำมาก็รู้จริงอ่ะพอทำปฏิบัติบ่อยๆประจำก็เริ่มรู้จริงว่าทุกข์จริงๆเป็นยังไงสุขจริงๆเป็นยังไงความจริงของโลกเป็นยังไงรู้จริงจนในที่สุดก็ละเอียดอ่อนจนกระทั่งรู้แจ้งในที่สุดนี่คือตัวรู้ตรงนี้แหละที่จะฝึกเข้าไปอย่างที่กล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ว่ามรรคองค์8อย่างย่อลงมาเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาย่อที่สุดแล้วก็เหลือแค่สติอย่างเดียวนั้นถึงสติด้วยความเปลี่ยนชอบนี่แหละคือหนทางที่เราจะไปพ้นได้และเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ว่าในยุคไหนสมัยไหนถ้าทำเมื่อไหร่ก็เป็นทันสมัยเมื่อนั้นเพราะมันเป็นความไม่ประมาทแล้วสิ่งนี้คือหัวใจของพุทธศาสนาเลยนะพระพุทธเจ้าทรงออกค้นพบอริยสัจธรรม4ประการด้วยอะไรด้วยอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายวงกล่าวอย่างนั้นนะก่อนที่จะออกมาออกบวชมาตรงนั้นไปเห็นอะไรตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตอนนั้นจะได้ครองเมืองแล้วอีก7วันจะได้เรียกว่าหลังจากครองเมืองแล้วเนี่ยอีก7วันก็จะเป็นมหาจักรพรรดิของโลกเลยนะพระองค์ก็ยังทรงเสียสละความสุขส่วนตัวความสนุกสบายทุกอย่างสนุกสบายหมดก็มาเนี่ยนอนกันกินแกงสายเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์นี่แหละแต่เบื้องต้นก่อนที่จะเป็นตรงนี้พระองค์ออกไปประพาสนอกเมืองนะเราคงจำประวัติพุทธประวัติได้เนาะพระเจ้าออกไปประพาสนอกเมืองเพราะว่าขอเสด็จพ่อว่าเสด็จพ่อจะยกเมืองให้ปกครองเนี่ยข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้จักเลยว่าผู้คนประชาชนเขาอยู่กันยังไงเราจะไปปกครองเขายังไงเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีปัญญาไม่ใช่เชื่อไปเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ปฏิเสธทีเดียวต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนผมก็ส่งขออนุญาตจะพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าถ้าออกไปเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะตั้งแต่ตอนประสูติได้5วันเนี่ยก็มีพราหมณ์มาทำนายพุทธศักราช
มาทำนายลักษณะของกุมารน้อยว่าจะเป็นอย่างไรดีร้ายเป็นอย่างไรก็เลือกมาจาก108พราหมณ์แล้วก็เลือกมาจนเหลือแค่8พราหมณ์8พราหมณ์นี้ก็มีพราหมณ์ผู้เฒ่า7พราหมณ์แล้วก็เป็นพราหมณ์หนุ่มซะหนึ่งคือท่านโกนทัญญาพราหมณ์ตอนนั้นอายุ16ปีเท่านั้นเองก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญก็เรียกว่ามาทำนายลักษณะของกุมารน้อยนี้7พราหมณ์ผู้เฒ่าท่านก็ทำนายเป็น2ระยะว่าอันที่1กุมารน้อยนี้ถ้าอยู่ปกของบ้านเมืองจะได้เป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของโลกแต่ถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนะทำนายไว้สองนัยยะนี้แต่มีท่านกนทัญญาพราหมณ์หนึ่งเดียวเท่านั้นเองหนึ่งในแปดนั้นที่ฟันธงเลยนะฟันธงเป็นว่านัยยะเดียวเลยว่ากุมารน้อยนี้ต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าเขามั่นใจเลยแล้วเขาก็ออกบวชมารอแล้วในที่สุดก็มาอุปถากที่เรียกว่าเป็นปัญจวัคคีย์ทั้งห้าไงเนี่ยเขาก็มีชนญาติมาบวชอยู่ด้วยกันห้ารูปด้วยกัน พอมาทำนายพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างนี้ทำไงเนี่ยแนวทางที่จะไปเป็นพระเจ้าค่อนข้างจะเยอะแล้วเขาก็รู้สึกได้จึงก็เลยต้องสร้างภาษาสามฤดูให้เลยสร้างภาษาสามฤดูเลยร้อนฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูหนาวก็ไม่หนาวอีกภาษาหนึ่งฤดูฝนก็ไปอีกที่หนึ่งแล้วก็วนอยู่ถึงเนี้ยแล้วก็หาแต่คนที่นุ่นหนุ่มสาวมารับใช้บริการมาเป็นพวกข้าราชบริพารมีแต่รับสาวหน้าตาดีหมดไม่มีคนแก่เลยโยมเงินเจ้าชายศรีสาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงอายุ29ไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นเลยนะเพราะในเมืองจะไม่มีถ้าแก่นี่เจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะให้ออกนอกเมืองไปเลยตอนนั้นไม่รู้จะมีการประท้วงกันหรือเปล่าจากเพราะก็เรื่องอะไรนะสวผู้สูงอายุก็ให้ออกนอกเมืองก็ข้างในเขตพระราชวังนี้ก็จะมีแต่คนหนุ่มเท่านั้นเองคนสาวส่วนใหญ่ก็ดูแลด้วยว่ามีความสนุกสะดวกสบายทุกอย่างมีความสุขนั่นแหละเพราะอานิสงส์ของการที่สร้างบารมีมันนี่แหละมันก็มีผลที่จะทำให้เกิดสวยตรงนี้ได้อยู่เหมือนกันแล้วเกิดมาก็เกิดมาพร้อมขุมทรัพย์ทั้ง4ทิศเลยขุมทรัพย์มีตอนที่ไปแลกนาขวัญอายุ7ขวบนั่นก็ไปนั่งก็เจ้าสุทโธทนะไถไปแลกนาขวัญก็ไถนาเนาะพอไถไปก็ไปเจอสะดุดเจออะไรของแข็งเขาก็ขุดขึ้นมาก็เป็นทองคำเนี่ยเป็นทองที่เกิดกับเทวะเจ้าชายศรีสะมาประสูติมาเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นพอขอแล้วเนี่ยเจ้าสุทโธทนะก็ไม่อนุญาตก็ลบเล่าถึง2ครั้งพอครั้งที่3ก็เห็นว่าจะไงจะต้านทานไม่ได้แต่แล้วก็ต้องอนุญาตก็เลยอนุญาตได้ออกไปก็มีจันทนาเป็นสารถีขับราชรถออกไปข้างนอกเมืองวันแรกออกไปก็ไปเจอเลยก็เรียกว่าเทวทูตคำว่าเทวทูตแปลว่าเทวดามันเลยไม่ได้เห็นพระพงษ์ไม่เคยเห็นก็เป็นเนมิตเป็นคนแก่เดินถือไม้เท้าอยากแก่อยากยันเนาะพระองค์ก็เห็นแล้วก็ถามจันนาว่านั่นใครจันนาก็บอกคนแก่พระโยคะเออทุกคนต้องแก่หรือใช่พระโยคะเราก็ต้องแก่แต่เด็กพ่อก็ต้องแก่แบบนี้นะใช่พระโยคะเอากลับก็กลับพระราชวังกลับมาก็มาคุ้นคิดแล้วเออเราไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่เกิดมาจน29ปีนะเราทำไมเอ๊ะมีคนอย่างนี้อยู่อ๋อแสดงว่าผู้คนก็จะรวมกันอยู่หลายอย่างก็มาคุ้นคิดพิจารณาวันนี้สองก็ออกไปใหม่ออกไปก็ไปเจอคนเจ็บนอนอยู่เป็นโรควิดาด นอนร้องคนข้างอยู่ก็ถามนั่นใครคนป่วยโป้งรู้เลยนะรู้แล้วก็ลงจากราชรถก็วิ่งไปหาไปประคองเลยจันนาก็บอกโป้งอย่าเข้าไปเขาเป็นโรคติดต่อเดี๋ยวจะติดต่อโป้งได้เขาเป็นอะไรเขาป่วยไข้พระเจ้าค่ะทุกคนต้องเป็นเหรอต้องเป็นคนเราเกิดมาทุกคนต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนนะไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องเป็นอาจจะเป็นเยอะด้วยอาจจะเป็นน้อยแล้วแต่เหตุปัจจัยท่านก็กลับแล้วก็กลับไปคุ้นคิดเนี่ยแก่แล้วต้องเจ็บอีกต้องป่วยอีกจะทำยังไงหนอวันที่สามก็ออกไปใหม่วันที่สามออกไปก็ไปเจอเขาแบกมาเลยสี่คนหามแบกมาของอินเดียเขาจะเป็นกันอยู่ต้องเผาภายใน24ชั่วโมง
เราต้องไปเผาที่ถ้าเป็นไปได้คือริมแม่น้ำคงคาจะถือว่าได้จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าของเขาเพราะฉะนั้นริมแม่น้ำคงคาที่เมืองพาราณสีเนี่ยไฟไม่เคยดับมา 4,000 กว่าปีจุดเผาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เผาเป็นชนชั้นไปด้วยนะเพราะก็แบ่งชนชั้นกันชัดชั้นสูงก็จะมีอยู่ในเชิงตะกอนนั้นสูงก็เผาอยู่ตลอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไฟไม่เคยดับเลยนะใครไปที่อินเดียก็คงต้องไปชมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่มีอยู่ผู้คนมากก็จะพยายามมามันไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกโยมแต่โยมไปโยมจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีตึกราบ้านช่องมากมายเลยเป็นตึกเลยนะเป็นหลายชั้นด้วยหลวงพ่อบอกอันเนี้ยเป็นโรงแรมรอความตายเขาสร้างเป็นโรงแรมวังก็มีของกษัตริย์ก็มีนะสร้างเป็นวังไว้เลยในเวลานั้นใกล้จะตายก็จะมานอนรอความตายที่นี่ถือว่าถ้าตายริมแม่น้ำคงคาแล้วก็ได้เผาริมแม่น้ำคงคาถือว่าได้ไปสวรรค์แน่อย่างนี้ก็น่าลงทุนเนาะแต่เชื่อไหมว่ามีบางคนมารอความตายแล้วปรากฏว่าไม่ตายโยมเขามารอก็ทำอะไรอ่ะเขาก็สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าเพราะริมฝั่งแม่น้ำคงคาตรงนั้นตรงนั้นแหละนะพาราณสีเนี่ยเป็นที่บูชาก็เรียกว่าท่าบูชาต่างๆท่าน้ำเนี่ยมีทั้ง80กว่าท่าก็จะมีการบูชากันทุกคืนก็มีเทศกาลต่างๆอยู่เรื่อยก็จะมีการบูชามาอาบน้ำล้างบาปเสร็จแล้วก็ขึ้นมาบูชาก็ล้างบาปนี่โยมล้างได้ไหมล่ะไม่ต้องล้างบาปหรอกล้างสกปรกล้างปฏิกูลก็พอแล้วอาบไปแล้วเดี๋ยวมันก็เหม็นอีกแล้วใช่ไหมแล้วบาปมันอยู่ที่ใจมันจะล้างได้ยังไงแต่เขาก็เชื่อกันนะเอาอย่างนี้ยอมว่ายังไงอ่ะก็เชื่อกันดีจังเลยก็ลงมาอาบน้ำแล้วเจอไหมว่าอาบน้ำอยู่ตรงเนี้ยแล้วตรงนู้นเนี่ยไม่ไกลเลยเนี่ยสักประมาณไม่กี่เมตรเนี่ยก็เผาอยู่ตรงนั้นนะเผาศพเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเขาก็ลงน้ำไปก็เรียกลอยอังคารเราก็ไปเอาจากเขามานะลอยอังคารเนี่ยจริงๆแล้วการเผาเขาถือเป็นการทำความสะอาดเนี่ยคนที่ตายแล้วเนี่ยเขาจะทำความสะอาดด้วยการเผาตอนนี้ฟืนมันเขาห้ามตัดต้นไม้ในอินเดียเนี่ยใครตัดต้นไม้มีความผิดห้ามเด็ดขาดเลยก็จะไม่มีการตัดต้นไม้กันก็อนุรักษ์ก็ได้ดีตอนนี้ไอ้คนที่มีสิทธิ์ก็คือคนที่เอาฟืนมาขายนั้นฟืนจะแพงดังนั้นเมื่อฟืนแพงทำไงคนจนก็จะซื้อฟืนได้สักดุนสองดุนแล้วก็เอาไปเผาแล้วมันจะไหม้แค่ไหนโยมว่าภายใน24ชั่วโมงใช่ไหมตัวก็ยังอุ่นอยู่ก็มีมั้งเสร็จแล้วก็เผาพอหนังถลอกก็มีแล้วก็ลงน้ำไปลอยอังคารแต่ถ้าคนรวยก็สามารถซื้อได้เยอะใช่ไหมก็เผาจนกระทั่งสะอาดเรียกว่าเหลือแต่กระดูกเป็นขี้เถ้ากองขี้เถ้าอย่างเดียวเขาก็เอาเนี่ยขี้เถ้าลงไปลอยอังคารมันก็เป็นเรื่องแปลกไม่รู้ยังไงกับน้ำนั้นกับไม่เสียแล้วเขาเอาน้ำไปตรวจทุกอาทิตย์นะทุกสัปดาห์ก็จะต้องเอาไปตรวจตลอดปรากฏน้ำไม่มีเชื้อโรคแล้วก็ไม่เสียเป็นน้ำที่ไหลแม่น้ำคงคาเป็นน้ำที่แปลกอย่างที่ว่าจะไหลจากใต้ขึ้นไปทางเหนือโดยธรรมชาติของแม่น้ำนี่จะไหลจากเหนือลงใต้นะจะไหลลงต่ำแต่แม่น้ำคงคานี่จะไหลขึ้นเขามีความเชื่อไงว่าเขาแม่น้ำมันมาสามสายมาจากสวรรค์สายหนึ่งทางภูเขาทางภาคภูเขาหิมาลัยนะก็เรียกว่าแดนหิมพานต์ก็มาจากสวรรค์แล้วก็อีกสายนึงก็มาจากบาดาลแล้วอีกสายมาจากโลกมนุษย์ที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเจอกัน3สายมาเจอกันจุดนั้นเรียกว่าจุลาตีคูณทุกวันนี้ก็ยังอยู่แล้วจุดนั้นจะมีน้ำวนอยู่ตลอดไม่รู้เขาไปดูได้ไงนะว่าเขามีแม่น้ำ3สายมาเจอกันก็เรื่องนี้เป็นประวัติเล็กน้อยของเขาเสร็จ แล้วก็ตรงจุดที่เผาเนี่ยโยมที่บอกเนี่ยฝั่งอันเนี้ยตลอดชายฝั่งเนี่ยมีแต่ตึกรามันจองสูงสูงเลยตึกหลายชั้นก็มีเป็นวังสร้างไว้ก็มีแน่นหนาไปหมดเลยแต่ฝั่งตรงข้ามอ่ะยาวเลยไม่มีบ้านอยู่เลยไม่มีใครปลูกบ้านจากชายหาดเนี่ยจากริมฝั่งเนี่ยยาวขึ้นไปเป็นกิโลนะโยมเป็นทรายไปหมดเลยไม่มีต้นไม้ขึ้นเขาเรียกว่าฝั่งนรกถ้าฝั่งนี้เขาเรียกว่าฝั่งสวรรค์ผู้คนอยู่กันมากมายอาตมาก็ยังงงว่านรกมันน่าจะอยู่เยอะกว่านะใช่ไหมในพุทธวัตรพุทธเจ้าตัดเลยว่านรกนี่เหมือนกับเปรียบไปอยู่ในนั้นนะวิญญาณเปรียบเสมือนสักเม็ดข้าวสารนะแล้วไปอยู่ในกระสอบเดียวกันนะอย่างว่ามันแน่นหนากันนั่นเลย
แต่สวรรค์นี่ดิหาคนขึ้นสวรรค์ยากนะเนี่ยก็มีที่นั่งอยู่กี่คนเนี่ยอย่างว่าใช่ไหมแต่ไปโกรธไปเคืองไปวิตกกังวลข้างนอกเยอะมากเลยเห็นป่ะสวรรค์น่าจะเยอะกว่านะแต่เขาก็ว่าอย่างนั้นฝั่งนรกก็เป็นอย่างนั้นจริงแล้วลอยอังคารแล้วใช่ไหมมันก็ลอยไปสู่ฝั่งนู้นอะฝั่งนี้ไม่มีเขาก็อาบน้ำก็อยู่เขาไม่เคยเจอศพอะคือสำหรับคนที่เผาได้น้อยไงก็ต้องลงน้ำไปก็เลยลอยอังคารหมดแหละไปเป็นน้ำเป็นเพลนี่เขาดังนั้นเมื่อเจ้าชายศรีสัทธาออกไปวันสุดท้าย วันที่สามก็ไปเจอก็แบกมาเลยเขาก็มีพิธีแบกเลยโยมเวลาเขาตายอาตมาก็ไปเห็นก็ขำขิงกันก็น้องมันแสดงจริงๆคือเขามีพิธีร้องไห้พิธีร้องไห้ก็จะเข้ามาพิธีร้องไห้เสียใจก็จะมีผู้หญิงเนี่ยมาทำพอเขาตั้งศพไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็บูชานู่นนี่จัดศพจัดอะไรเรียบร้อยแล้วเอาผ้าคุมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวร้องไห้เอาไปทีร้องเขาก็ร้องก็ดิ้นกิ้งไปก็กิ้งมาเหมือนจะแขนขาดขาขาดประเภทนั้นแหละดิ้นกิ้งไปก็กิ้งมาอยู่นั่นแหละเสียใจมากพอก็ได้สักคู่หนึ่งมั้งเขาบอกอ้าวจบแล้วหยุดเขาก็หยุดเลยเชื่อไหมกำลังร้องไห้อยู่นั่นแหละหยุดไปทิ้งเลยเฉยปกติทั้งน้ำตาก็ไหลจริงๆเหมือนกันแต่ก็หยุดเลยพอหยุดเขาก็เอาขึ้นเขาก็หามไปแล้วก็ไปริมฝั่งแม่น้ำเตรียมมาไปเผาก็จะร้องไปเรื่อยๆบาลามลามลามนึกถึงบาลามอะบาลามเป็นเทพเจ้าเขาเหมือนกันว่าเชื่อแล้วบาลามก็จะเอาลูกจากเนี้ยจะไปฝากบาลามไว้ให้ขึ้นไปหาบาลามเขาก็แห่ไปเขาร้องแค่นั้นแหละแล้วคนตามก็ไม่มีเท่าไหร่จะมีญาติๆอยู่ประมาณไม่กี่คน 4-5 คน 10 กว่าคนไม่เกินนะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นดูพิธีของง่ายเรียบง่ายมากเอาไปก็ไปถึงก็ไปเผาไปวางกองไว้แบบเชิงตะกอนบ้านเรานี่แหละไม่มีเตาเผาแบบนี้นะของเราถือว่าทันสมัยกว่าเยอะนะมีเตาปลอดสารพิษด้วยไล่กลิ่นไล่ควันนะของวัดสังฆทานเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยเป็นเชิงตะกอนเผากันเลยเอาปืนมากองแล้วก็วางบนฟืนแล้วก็จุดเผาในที่สุดก็ตรงนี้พอออกไปก็ไปเจอก็แบกมาพงก็รู้เลยว่านั่นคนตายใช่ไหมจันนะบอกพระเจ้าค่ะคนเราต้องตายด้วยเหรอใช่คนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนแหละไม่มีใครอยู่เลยพงก็กลับได้กลับพอตอนกลับมาเนี่ยใกล้ๆจะถึงพระราชวังประตูวังแล้วก็เจอสมณะนั่งสงบอยู่รูปหนึ่งเขามองเข้าไปก็พิจารณาสมณะนี่สงบดีแนวแล้วก็กลับเข้าวังเขากลับเข้าวังก็มาคิดเลยเอ๊ะคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำยังไงหนอที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพงศ์ก็คิดว่ามันมีกลางวันมีกลางคืนมีขาวมีดำเอ๊ะมันของคู่กันอยู่นะเพราะนั้นมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเอาละด้วยอำนาจคือกำลังของมหาบุรุษเป็นพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายองค์ก็ตัดสินมาตายเลยว่าเอาละเราต้องออกแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายธรรมที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและนี่แหละที่โยมฝึกกันอยู่นี่แหละฝึกสติตรงนี้แหละฝึกแล้วมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเดี๋ยวมันจะแยกกายแยกจิตได้ทำไปทำมาเนี่ยพอแยกได้แล้วโยมจะรู้ว่าจิตเป็นอิสระแล้วเนี่ยกายป่วยใจก็ไม่ป่วยสามารถอยู่ได้แบบไม่รับเวทนาได้ตรงนี้ก็ต้องแยกอีกทีอย่างถ้าเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรเขามาเสวยกรรมนะก็มาใช้กรรมสมองเขามีแต่สมองจำไม่มีสมองคิดโยมว่าดีไหมมนุษย์น่าจะเอางั้นนึงเนาะจำได้อย่างเดียวไม่ได้คิดอะไรพอไม่คิดแล้วสบายเลยไหมนี่เราทำกำลังทำอยู่ในปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะให้หยุดคิดนะเนี่ยสมาธิคือหยุดคิดให้มันไม่คิดอ่ะถ้ามันหยุดคิดได้แล้วโยมจะรู้ว่าอ๋อมันเกิดพลังงานขึ้นมามันจะเกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาเลยในตรงนี้เพราะฉะนั้น ความคิดเป็นปัญหาแต่ก็อีกแหละความคิดนี่แหละทำให้เรามีความเข้าใจขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาได้แล้วก็ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นเองที่มาสร้างบารมีที่จะสามารถไปบนทุกข์ได้โลกอื่นไม่มีนะไปไปอบายก็ไปเสวยทุกอย่างเดียวนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกอย่างเดียว
ไปทางสวรรค์ไปพรหมก็ไปสวยสุขอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติไม่สามารถที่จะมีกายมาพิจารณาได้แม้กระทั่งเทวดาเนี่ยเวลาจะตายจากเทวดาเนี่ยหรือจะจบจะจุติจากเทวดาเนี่ยเมื่อจะไปประสูตินี่เขาจะให้พรกันนะเทวดาจะให้พรให้ว่าไงรู้ไหมขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะเดี๋ยวเชื่อว่าเทวดาให้พรกันกันนะขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เขาจะได้มีการปฏิบัติสร้างบารมีแล้วก็มีการพิจารณากายได้เพราะเป็นเทวดามีกายทิพย์มีอย่างเดียวถ้าพระเจ้าไม่ไปเทศไม่ไปแสดงธรรมให้ฟังก็ไม่มีโอกาสเลยแต่ก็เป็นโอกาสของผู้ที่สร้างบุญในชาตินี้แหละแล้วก็ไปต่อถ้าได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะได้ฟังธรรมจะมีระดับพระพุทธเจ้าในยุคต่างๆแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายก็มาแสดงธรรมให้ฟังอยู่ตลอดก็ได้โอกาสฟังธรรมเขาเพราะกายเป็นทิพย์ไงเพราะนั้นจะใช้วิธีการรู้จิตอย่างเดียวเพราะนั้นอภิธรรมนี่พูดถึงเรื่องของจิตเจตสิกรูปนิพพานล้วนๆเลยไม่ได้มีตรงนี้เพราะนั้นจิตเนี่ยที่เข้าใจในจิตขึ้นมาถึงจะเข้าใจก็ไปโปรดพุทธมารดาอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตแต่ลงมาฟังที่ดาวดึงก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะเรียกว่าปิดแล้วเรียกว่ายังไงจะมาเกิดอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสำเร็จแล้วจะขึ้นถึงโสดาบันได้ก็พระองค์ก็ส่งคุณคิดอย่างนี้ว่าทำไงหนอก็นึกถึงสมณะที่นั่งเห็นท่าจะเป็นหนทางนี้เป็นแน่เลยพระองค์ก็ต้องรีบที่ต้องไปละขณะกำลังพิจารณาอยู่นั้นทหารก็มารายงานพระองค์เป่ารถประสูติแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็อุทานออกมาว่าลาหุลังห่วงเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมความรักของพ่อแม่เนี่ยกับลูกเนี่ยมันไม่มีประมาณนะเป็นรักบริสุทธิ์มากเพราะฉะนั้นความผูกพันความดึงความยึดติดเราผลิตขึ้นมาด้วยตัวเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมากเลยเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เป็นอะไรที่ล่วงเหนียวมากเวลาจะตายเห็นไหมโยมเขาจะผูกข้อมือผูกคอแล้วก็ผูกขาใช่ไหมแต่มามองว่าอ๋อมันไม่ได้ขากลางแขนกลางไงคิดอย่างนั้นก็ใช่ด้วยแต่เหตุหนึ่งที่เขาทำเป็นอุบายก็เป็นอุบายให้รู้ว่านี่แหละไอ้ห่วงที่ผูกคอเนี่ยอะไรผูกคอเนี่ยลูกเนี่ยผูกคอเลยแล้วผูกมือนี่ก็สามีภรรยามัดมือกันไว้ไปไหนไม่ได้ก็เวลาที่จะแต่งงานก็ต้องมัดเอาใส่มงคลใช่ไหมใส่หัวติดกันไว้แล้วก็เอามือมารดน้ำถ้าห่วงขาล่ะก็ทรัพย์สมบัตินะผูกเพราะนั้นพอก่อนจะเผาเขาจะแก้ก่อนใช่ไหมเอาไม่ต้องห่วงนะทรัพย์สมบัตินะก็มีคนดูแลแล้วก็ตัดโหสิขาไม่ต้องห่วงนะสามีปัญญาอยู่ได้แล้วก็ตัดที่มือลูกก็ไม่ต้องห่วงแล้วตัดสายที่คอออกแล้วถึงจะเอาเข้าเผาเรียกว่าตัดห่วงไม่ให้ห่วงไม่กังวลต่อไปไม่งั้นถ้ายังห่วงกังวลมันก็จะไปเกิดไม่ดียึดตรงไหนเกิดตรงนั้นความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความหลงใช่ไหมในความหลงในสงสารเลยทำให้เราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะความหลงตัวนี้ก็ไปหลงอย่างสมัยนี้เห็นไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกันแล้วก็ไปรักก็สนใจเป็นห่วงเป็นใยมันจะไปไหนก็ไปไม่ได้จะมาปฏิบัติธรรมก็มาไม่ได้ต้องดูแลอยู่อย่างนั้นห่วงมากคิดถึงอยู่ผูกพันกันไงแล้วในที่สุดแล้วเขาเป็นชาติสุดท้ายนะหมาแมวเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นก็จะจำเราเขามีแต่สมองจำก็ไม่ได้คิดอะไรสังเกตว่าจำฉลาดใช่ไหมแต่มนุษย์เนี่ยเราไปรักเขาไปเป็นห่วงเขาเนี่ยมันจะถอยหลังกลับไปเกิดในท้องเขายุ่งกันนะแต่โยมไม่ต้องไปตกหรอกถ้าให้ฐานไว้ดีนะรักษาศีลไว้ดีภาวนาไว้ดีถ้าสมมติมันตาพัดตาผูไปเกิดหลงตอนนั้นนึกถึงขึ้นมาตอนขณะจิตจะดับต้องไปเกิดเป็นสุนัขก็ไม่ลำบากนะโยมเชื่อไหมเพราะบุญเนี่ยที่ทำไว้เนี่ยจะตามไปหมดไม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรตามให้ผลโยมจะทำให้เกิดจะแตกต่างกันขึ้นมาโยมดูคุณหลวงแดงเห็นปะนั่นก็ให้ทานไปดีนะก็มีผู้เลี้ยงอย่างระดับชั้นหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วเขาก็รักษาศีลไว้ดีลูกก็เลยสวยใครเห็นก็สวยดีแล้วก็ภาวนาไว้ด้วยเห็นไหมก็คือฉลาดก็ฉลาดเป็นหมาที่ฉลาด
นในสุดแล้วเพราะความหลงนี่แหละไปยึดติดนี่แหละก็เลยต้องไปเกิดตรงนั้นแต่ก็เป็นเรียกว่าบุญก็ทำไปเยอะมากถึงได้เข้าไปถึงตรงนั้นได้ก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันได้ไหมถ้าไม่ได้ทางไม่ได้ทานไม่เป็นไงหมาข้างถนนใช่ป่ะมันไม่รักษาศีลไว้ล่ะเกิดมาก็หน้าตาดูไม่ได้แล้วกี่เลี้ยงกินอีกก็เป็นอย่างนั้นนะมันมีผลต่อเนื่องรับรองว่าทำไว้นี่ไม่เสียเลยมีแต่ได้กับได้อยู่ได้บันทึกเอาไว้หมดแหละนะแต่ที่สุดเราจะหมดตอนไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นพอพระพุทธองค์ทรงมากำหนดนึกตรงนี้แล้วก็รู้แล้วห่วงเกิดขึ้นแล้วทำไงจะไม่ไปตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะความรับผิดชอบเอ่ยความรักความเป็นห่วงความอีกหลายๆอย่างที่จะมาจะตามมาเนี่ยจะตัดใจได้ยากไม่จะตัดใจได้ยากก็ต้องรีบไปแล้วพระองค์ก็เลยเรียกฉันหน้าเลยไปกันคืนนี้เลยก็เข้าไปดูหน่อยอยากจะไปดูหน้าก็อยากจะไปอุ้มสักหน่อยก็พอดีพระนางพิมพาก็กอดเอาไว้เอาถ้าจะไปจับโอ้แล้วก็เดี๋ยวพระนางก็จะตื่นขึ้นมาก็จะไม่ได้ไปอีกก็เลยตัดใจได้แต่มองแล้วก็ออกเลยออกบวชด้วยกำลังของมหาบุรุษ ก็ไปกับฉันนะเรียกว่าขณะที่ไปเนี่ยมารก็มาแสดงนะสิทธัตถะเอ้ยอย่าไปเลยเจ้าจะรีบเจ้าจะไปไหนจะได้เป็นมหาจักรพรรดิภายใน7วันนี้แล้วจะไปไหนมันลำบากทำไมมารมาขวางเลยเห็นไหมผมก็ตั้งจิตมั่นเลยเราก็จะไปแล้วนี่คือความเสียสละนะยอมเสียสละยิ่งใหญ่มากยอมเสียสละความผูกพันที่แน่นหนาเสียสละลูกเสียสละเมียเสียสละบ้านเมืองความสุขสนุกสนุกสบายทุกอย่างยอมเสียสละไปเพื่อแสวงหาอมฤตธรรมที่พระองค์เรียกว่าธรรมที่ไม่ตายก็สตินี่แหละโยมสุดท้ายแล้วที่ให้เป็นพินัยกรรมไว้สุดท้ายที่จะมากล่าวข้างต้นนั่นแหละนั่นแหละความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นตัวนี้ลงดูๆปฏิบัติแล้วเนี่ยมาอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวถ้าเราจะทำอย่างนี้อย่างเดียวได้ไหมฝึกสติอย่างเดียวเลยก็ได้นะโยมจริงๆแล้วมันอยู่รวมกันเสร็จหมดเลยฝึกสตินี้ก็มีศีลอยู่ตรงนั้นแหละเพราะศีลเป็นกลางศีลเป็นตรงกลางอยู่แล้วก็ในที่สุดแล้วศีล เนี่ยอย่างสุระอามังองแปดนะที่จะมาบอกย่อเหลือศีลสมาธิปัญญาแล้วจะย่อลงมาเหลือการฝึกสติด้วยความเพียรชอบเป็นองค์ที่6กับองค์ที่7นะความเพียรชอบก็คือเพียรขยันนั่นแหละความขยันถ้าจะเรียงตามตำราเขาว่าก็คือเพียรละความไม่ดีในใจให้ออกไปแล้วก็เพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็เพียรสร้างความดีถึงพร้อมในจิตแล้วก็เมื่อความดีถึงแล้วความดีถึงพร้อมตอนที่จิตเป็นสมาธิเมื่อเกิดความดีถึงพร้อมแล้วก็ต้องรักษาไว้นะเปลี่ยนรักษาไว้ก็โดยการก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์คือทำสติตลอดสมาธิเนี่ยมาเกิดแล้วเนี่ยจะต้องรักษาไว้ด้วยสติเท่านั้นด้วยถ้าเราไม่เจริญสติต่อเนื่องสมาธิก็เสื่อมได้เหมือนกันเนาะยังมีโอกาสเสื่อมให้เก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ขึ้นอริยบุคคลนะมันเป็นธรรมที่เสื่อมได้ปริหารธรรมโมอปริหารธรรมโมนะธรรมตัวนี้เป็นธรรมที่เสื่อมได้แต่ถ้าขึ้นอริยบุคคลแล้วไม่เสื่อมแต่ก็ไม่ใช่เห็นไหมฮะยังเสื่อมได้อยู่ให้เก่งแค่ไหนก็เสื่อมดูเทวทัตเป็นต้นเทวทัตยังไม่ได้ขึ้นเป็นอริยบุคคลนะแต่มีฌานได้ฌานก็สามารถเถ่าเฮือนเดินอากาศแปลงกายได้หายตัวได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะหลอกพระเจ้าชาติศัตรูได้นั่นแหละแล้วที่สุดแล้วไปนรกอเวจีเห็นไหมเพราะประทุษร้ายพระเจ้าทำสงแตกแยกทำอนันตยกรรมหลายอย่างถึง3อย่างสงแตกแยกทำพระเจ้าให้ห่อพระโลหิตเนี่ยแล้วก็อะไรนะข้าลืมแล้วขอไป มีสามอย่างนี่แหละเพราะนั้นก็เลยต้องไปรับกรรมหนักก็เรียกว่าลงนรกอเวจีไปแต่ก็ไปล่วงเกินก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าก็ทำนายไว้ว่าเมื่อพ้นจากกรรมในนรกแล้วเนี่ยก็จะกลับขึ้นมาแล้วก็จะได้มาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในที่สุดได้เพราะบารมีที่สร้างมาเหมือนกันก็สร้างบารมีมาดีเห็นไหมอย่างน้อยก็ยังไม่ทิ้งถึงจะทำกรรมหนักเนี่ยทุกอย่างเราสร้างเนี่ยมันอยู่หมดโยมตัวบันทึกกรรมเนี่ยโอ้โหละเอียดมากอินฟินิตี้เลยอินฟินิตี้กิ๊กไม่มีประมาณมันสะสมตั้งแต่อดีตชาติเมื่อไหร่เก็บมาหมดเลยแล้วเก็บมาแล้วเนี่ย
มาไว้อยู่ในจิตเรานี่นะอยู่ในส่วนลึกเข้าไปในเส้นเลือดก็เรียกว่าอนุสัยตัวนี้เป็นอนุสัยจิตใต้สำนึกลงลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอาสวะอาสวะในจิตไร้สำนึกเห็นไหมเราจะมี3ระดับของจิตจิตสำนึกก็คือเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งแล้วรู้สึกได้ใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าจิตสำนึกอันนี้ขั้นกิเลสรู้สึกแล้วไงก็เกิดความอยากเกิดตัณหาอยากและไม่อยากก็เป็นเหตุให้เกิดความโลภโกรธหลงเนี่ยตรงนี้จิตสำนึกเมื่อเห็นปุ๊บมันจะเป็นละจิตสำนึกแล้วเนี่ยมันก็กรองลงไปลงไปอยู่ข้างในเส้นเลือดเราอย่างที่บอกเลยก็เป็นจิตใต้สำนึกอันนี้เป็นอนุสัยกิเลสอนุสัยกิเลสนี่จะออกมาได้ตอนไหนตอนที่ต้องกระทบต้องพูดทิ่มแทงพูดจี้จุดใจดำจี้ใจดำอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาการก็จะออกมาเนี่ยเราสะสมไปเราไม่รู้หรอกถ้าใครมาพูดกระแทกเราตรงจุดนั้นเมื่อไหร่ออกมาออกอาการทันทีเดี๋ยวจะออกมาเลยก็จิตใต้สำนึกแต่จิตไร้สำนึกนี่แรงที่สุดมีพลังงานมากด้วยอันนี้ต้องตกใจสุดขีดหรือว่าโมโหสุดขีดหรือว่ากลัวสุดขีดอันนี้จะออกมาก็เรียกอาสวะนี่จะออกมาอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างเวลาไฟไหม้เห็นไหมตกใจมากยกตู้เย็นทั้งตู้ไม่ได้เลยคนเดียวแต่พอรู้ตัวอ้าวปล่อยหนักนี่ก็เป็นพลังงานมากทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวนี้แหละฉะนั้นกำลังภายในมีจริงนะมนุษย์มีแต่เรากำลังเนี่ยที่โยมทำเนี่ยกำลังทำอยู่เดินลมปานไปเรื่อยๆสังเกตลมไปเรื่อยๆมันจะสะสมพลังงานจนมันหยุดคิดปุ๊บลมหยุดนั่นเป็นพลังงานเกิดแล้วเป็นพลังงานดีตรงนี้เป็นพลังงานเย็นนะจะเกิดเมตตาขึ้นมาคำจุนโลกได้นั้นพอพระเจ้าออก ออกไปบวชแล้วออกไปแสวงหาก็ต้องไปเรียนก่อนเรียนกับอรหันตบทกับอุตตุกนาบทได้ฌานถึงฌาน8ฌาน7กับฌาน8เสร็จแล้วพระองค์ก็ส่งเข้าฌานเข้าฌานแล้วมันก็สงบมันก็ว่างมันสงบไม่มีอะไรแต่พอออกจากฌานก็คิดถึงลูกคิดถึงเมียอีกเอ๊ะมันยังไม่ใช่เพราะจิตยังมีตัวคำนึงตัวนี้อยู่แล้วพวกก็ไม่รู้ว่ามันยังไม่ใช่ทางก็ออกไปแสวงหาแล้วก็ไปทำด้วยตัวเองนี่ต้องไปทรมานโมลกายอยู่6ปีด้วยกันนี่ก็แค่บาตำหนิเฉยๆนะอดีตชาติหนึ่งเคยไปตำหนิเขาไว้ว่าไปทำทำไมให้มันลำบากอย่างนี้แค่นั้นเท่านั้นเองนะเพราะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องจำไว้ดีว่าจิตตำหนิเนี่ยอย่าให้มีกับเรานะถ้าคิดจะตำหนิเขาเอามันกลับมาตำหนิตัวเรานะเห็นเขาทำนี้แม่ไม่น่าทำแล้วก็กลับมาแล้วเราเป็นหรือเปล่าพยายามทำอย่างนี้ไว้บ่อยๆนะหลวงพ่อท่านให้คาถาไว้นะสำหรับนักปฏิบัติในที่นี่เลยอาตมาก็ได้มาจากนี่แหละท่านก็บอกท่านบอกวันนี้เป็นวันกรรมฐานนะไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปตอนแรกเราก็ฟังเฉยๆไม่ได้คิดอะไรก็จะตำหนิไหมเรื่องของพระท่านพอมาปฏิบัติโยมกรรมฐานมันสมาธิมันเกิดพอมันเกิดปุ๊บโอ้โหมองไปเห็นแม่พระไปทำงั้นอยู่ทำไมเนี่ยนี่อยู่เฉยสบายมีความสุขสงบแล้วไม่น่าทำงั้นเสียงพ่อก็แววแล้วไหว้พระได้บุญตำหนิพระได้บาปเราก็เอ้ยก็ตึ๊บก็เอากลับมาตำหนิเราแล้วเราเป็นงี้ป่ะเอาไม่เป็นก็แล้วไปอย่าเป็นก็แล้วกันนะก็เตือนตัวเองเนี่ยแล้วก็แบบเนี้ยใหม่ๆก็ดึงไม่ค่อยมาต้องใช้ความมันจะเลยไปแล้วเราถึงจะดึงกลับมาได้ก็ดึงอยู่งี้บ่อยๆหนักเข้าตอนนี้อัตโนมัติโยมมันไม่ส่งออกไปเลยตรงนี้เป็นจิตที่เลวร้ายมากนะจิตตำหนิคนอื่นนะมันเป็นจิตเราตำหนิเพราะฉะนั้นมันยังอยู่ที่เรามันถูกบันทึกไว้ที่เราแล้วเสร็จแล้วมันจะมีผลในตอนที่เราเข้าไปสู่ความสงบแล้วเนี่ยพอเข้าสมาธิได้เนี่ยมันมีกำลังแล้วสมาธิเป็นดาบสองคมนะใช้ถูกก็เป็นคุณมหันต์ใช้ผิดก็โทษมหันต์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวกลางๆไม่ใช่ตัวสำเร็จเป็นกำลังนะพูดง่ายชาร์จแบตมีกำลังดังนั้นถ้าใช้แล้วผิดประเภทใช่ไหมไม่ชัวร์แล้วแชร์ก็เรียบร้อยติดคุกเลยใช่ไหมแต่คนนี้ก็แชร์ในทางธรรมะเข้าไปก็เป็นบุญแล้วนี่เราก็ถึงว่าใช้ถูกต้องแล้วสมาธิเมื่อเกิดแล้วเนี่ยท่านบอกว่าให้มาพิจารณากายมารู้กายตามความเป็นจริงเวลามันสงบเนี่ยมันหยุดคิดไม่ต้องเดินๆก็หยุดคิดได้โยมเดินก็เป็นสมาธินะไม่ใช่แต่จะนั่งอย่างเดียวจะยืนก็เป็นจะนอนก็เป็นนะถ้ามันหยุดคิดบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนั่งสบายๆนั่งอะไรก็ได้อยู่ๆปล่อยใจ
มันหยุดคิดอย่างเงี้ยเนี่ยชั่วขณะเป็นคณิกะแล้วถ้าหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่ง20-30 นาทีเนี่ยไม่ได้คิดยาวถึงขนาดนั้นได้เป็นอุปจารสมาธิเป็นขั้นที่สองแล้วอันนี้จะเกิดก็เรียกว่าเกิดอารมณ์ฌานขึ้นมาแล้วถ้าถึงขั้นนั้นนะก็เป็นขั้นตอนของการหยุดคิดเราให้จำตรงนี้ว่าสมาธิคือหยุดคิดจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนะคำจำกัดความของเขามันก็หมายถึงหยุดคิดนั่นเองถ้ายังคิดอยู่ก็หลายอารมณ์แต่หยุดคิดเมื่อไหร่เนี่ยอารมณ์เดียวแล้วเพราะฉะนั้นสมาธิไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างนะอย่าไปติดตรงนี้ไว้เราติดตรงนี้กันเยอะมากแล้วเราก็ไปไม่ได้เราก็พยายามนั่งเมื่อไหร่ก็จะให้มันนิ่งให้มันว่างอยู่นั่นแหละใช่ไหมก็หาความนิ่งอยู่นั่นแหละอาตมาก็พอพูดอยู่บ่อยตรงนี้พยายามย้ำอยู่ตรงนี้ให้จะเปลี่ยนความเคยชินของโยมให้ได้เนี่ยเท่านั้นเองก็ลองหาดูสิว่าตรงไหนมันนิ่งอ่ะกายเรามีกายกับจิตใช่ไหมเอากายมาก่อนเอากายนิ่งเอานั่งให้นิ่งเลยนิ่งไหมก็มีคนบอกว่านิ่งซะด้วย อาตมาก็บอกก็ทั้งนิ่งแล้วก็ไปเผาเลยใช่ไหมคนนิ่งคือคนตายใช่ไหมก็คนไม่ตายยังหายใจเนี่ยจะนิ่งได้ไงเพราะนั้นลมหายใจมีตลอดเวลานะไม่หยุดพักเลยนะหัวใจนี่เต้นไม่มีวันหยุดเลยหยุดเต้นไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นมันไม่นิ่งอ่ะกายไม่มีนิ่งหรอกแล้วใจอ่ะโอ้โหรู้เลยยิ่งใจแล้วไม่มีทางเลยใช่ไหมแล้วเราไปหาความนิ่งได้ไงก็บังคับใจเราแล้วเลยไปไม่ถูกจิตก็พาเราไปนู่นบังนี่บังนั่นนี่เดี๋ยวก็คิดอยู่งั้นแหละเดี๋ยวก็หลับมั่งก็จบเลยเลยประโยชน์ได้น้อยสติคือประคองรู้ตัวเราแต่รู้เบาๆเท่านั้นเองรู้อย่างนั้นแหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็รู้แค่นั้นแล้วก็ผ่านไปไม่เก็บอะไรนะทำอย่าไปเก็บข้อมูลปล่อยไปเลยไม่ต้องไปคุยกับใครหรอกว่าปฏิบัติแล้วได้ยังไงเป็นยังไงไม่ต้องสาธยายหรอกถ้าพูดแล้วมันจะเสื่อมถ้าได้สมาธิบางคนนี่ใกล้ๆจะสงบแล้วนะเอาไปคุยแล้วแล้วคุยเชื่อไหมบางทีมันเพิ่มเติมมันไม่มีรสชาติจะต้องต่อเติมเข้าไปโกหกเข้าไปด้วยผิดศีลอีกโยมดูเนี่ยใช่ไหมมันจะดีไปล่ะมันก็แปลกอะแต่ทำไมเราไปถามกันเข้าใจผิดตรงนั้นทำไมนะเพราะฉะนั้นจำตรงนี้ไว้นิดเดียวว่ามันหยุดคิดแล้วแหละเดินเดินเดินไปสมาธินี่เดินได้ทั้งคืนเลยมันหยุดคิดอะเดินเบาสบายนะเดี๋ยวขอเวลานอกแป๊บดังนั้นตัวที่ต้องทำสมาธิไม่ต้องทำใช่ไหมทำให้หยุดคิดทำได้ไหมไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ความคิดนี่ยิ่งห้ามยิ่งคิดใหญ่เลยโอ้โหเป็นท่อประปาแตกเดี๋ยวเครียดเลยเพราะนั้นเพียงแต่เราฝึกสติให้รู้แล้วก็ปล่อยรู้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆดูลมเหมือนกันดูปล่อย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 เดี๋ยวเขาหยุดคิดไปเองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เราทำพอเหมาะพอดีก็เกิดก็เริ่มเกิดแล้วมันเริ่มความพอดีมันมีการปรับเองแล้วเนี่ยมันก็จะปรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญมากแต่นี่กล่าวถึงการที่ว่าจิตไปตำหนิพระเจ้าไปตำหนิแค่นี้เท่านั้นเองว่าดูที่ไปทำไม่ให้มันลำบากแค่เท่านั้นนะเลยต้องมาลำบากรับกรรมอยู่6ปีทรมานวรกายก็เรียกบำเพ็ญทุกขยักกิริยาที่ถ้ำดงคติริก็อยู่ใกล้ๆพุทธคยาแล้วจากจุดนั้นที่เขาลูกนั้นเดินลงไปทางทิศใต้เฉียงๆมันตกหน่อยก็จะเจอพุทธคยาประมาณ4กิโลได้นะพระองค์ก็อยู่ตรงจุดนั้นขึ้นไปจนกระทั่งผอมแห้งหมดเลยทรมานจนกระทั่งผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเลยว่าถึงขั้นว่ารูปไปเนี่ยขนหลุดเลยเพราะไม่มีอาหารไงขนหลุดร่วงไปเลยในสุดก็วิสันดีสลบไปเลยโยมนี่ขนาดว่าได้ฌานแล้วนะชั้น7ชั้น8มาแล้วนะแล้วมาทำตรงนี้ถ้าเป็นเราเรียบร้อยตั้งนานแล้วใช่ไหมไม่ถึง6ปีหรอกยกดูดิมันทุกข์ตลอดนะ6ปีเนี่ยทรมานอยู่ตลอดนะเราแค่ทรมานแค่วันเดียวนี้ก็โอ้โหไม่ไหวแล้วเนาะหาวิธีการแล้วนี่พระองค์ต้องทนอยู่ตรงนี้ถึง6ปีทำยังไงโอ้มากเลยอันมาพาคือพาโยงไปวันนั้นแล้วจะบอกเลยเนี่ยโยมตั้งจิตให้ดีนะใครที่ท้อแท้อ่อนแอมากเนี่ยนึกถึงพระเจ้า6ปีตรงนี้แล้วถ้ำไม่ใหญ่โยมนิดเดียวเข้าไปช่องประมาณอยู่แค่นี้เองแต่มันเป็นแล้วก็ไม่สูงด้วยแคบๆแค่นั้นเองเข้าไปมันก็มีช่องเข้าไปไม่ใหญ่ด้วยแค่ตัวรอดเข้าไปได้ต้องก้มลง
นั่นแหละพระองค์ไปทนทำทุกข์ทรมานตรงนั้นนี่เหตุปัจจัยจากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอย่างพระเสียเรียไม่ตายเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวนี้นะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพระเสียไม่ตายเนี่ยจะสำเร็จง่ายแค่เดินไปหลังบ้านนั่นเองสำเร็จเป็นพระเจ้าแล้วนะเขาว่ากันว่าแต่นี่เราไม่ทราบก็เว้นวรรคเอาไว้นะแต่นี่ของพระเจ้าพระสุคโธมเนี่ย บ่งก็เจอมาตรงนี้พอสลบไปแล้วทำไมก็มีเด็กเลี้ยงแพะตอนนั้นเด็กเลี้ยงแพะมีแถวๆนั้นตัวนี้ไปก็ยังมีก็มีการเลี้ยงแพะก็ยังเลี้ยงกันอยู่เด็กๆ เด็กเลี้ยงแพะก็ไม่เห็นสลบเอ๊ะนักบวชทำยังไงดีจะเอาภาชนะอะไรมาให้ก็ไม่ได้พอเขาชนชั้นกันแรงมากอินเดียนี่แบ่งชนชั้นกันชัดเจนเลยนะวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์ตำแหน่งพราหมณ์วรรณะกษัตริย์พวกทหารพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวนาก็เป็นวรรณะกษัตริย์นะเพราะชาวนากษัตริย์ต้องทำนาแล้วก็มีอะไรวรรณะแพทย์ก็เป็นพวกพ่อค้าพ่อค้าไม่ว่าจะขายของอะไรก็อยู่ในวรรณะนี้แหละจนกระทั่งนักธุรกิจยาวไปถึงนู่นเลยนี่เป็นแพทย์ส่วนวรรณะสุดท้ายเป็นพวกใช้แรงงานนะก็เรียกเป็นวรรณะสูตรแต่ถ้าข้ามวรรณะกันผสมข้ามวรรณะเป็นจันทานสังคมไม่ยอมรับนะในที่สุดสังคมไม่ยอมรับแต่เอเมก้านี่เป็นจันทานเหมือนกันแต่ถูกส่งไปเรียนที่อังกฤษได้ด็อกเตอร์มา3ใบแล้วทุกวันนี้รัฐธรรมนูญของอินเดียใช้ของเอเมก้าคิดดูดิว่าไงจากจันทานนะแล้วก็ใช้มาตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ถูกฉีกเพราะเอานโยบายของหลักการของพุทธศาสนาไปใส่ไว้เลยเป็นเรื่องของการกระทำกรรมชัดเจนก็ทำได้ดียอมรับน่าจะไปศึกษาอินเดียศึกษาแล้วเดี๋ยวนี้ ก้อนนี้คร่าวๆนิดหน่อยเพราะนั้นวันหาเนี่ยก็จะเข่งขัดมากนั้นเด็กเลี้ยงแพะก็ไม่รู้จะทำไงจะเอาอะไรดีภาชนะใส่ให้เขากินไม่ได้เดี๋ยวพระเจ้าสาปจะบาปอีกก็เลยเอาแพะวีนคอมแล้วก็บีบนมแพะใส่ปากเลยบีบปึ๊ดเข้าปากก็รู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้สึกตัวพระองค์ก็ร้องขอว่าขออีกสักชามนะเด็กน้อยก็บอกว่าพระองค์ข้าพเจ้าเป็นไม่ใช่พระองค์ท่านนักบวชข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ต่ำต้อยด้อยค่านักเป็นแค่วรรณะสูตรตรงนี้เท่านั้นเอง ก็ไม่สามารถที่จะหาภาชนะใดๆเลยมาให้ท่านได้จะถามยังไงล่ะถ้าจาติสิทธาตอนนั้นเป็นมหาบุรุษยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้านะยังเป็นเจ้าจาติสิทธาอยู่เป็นมหาโพธิสัตว์พระองค์ก็ตรัสว่าเด็กน้อยเอ๋ยเธออย่ากล่าวเช่นนั้นเลยความแบ่งสูงแบ่งชั้นเนี่ยมันไม่มีหรอกสำหรับมนุษย์จิตของเธอเนี่ยจิตที่คิดให้เนี่ยแหละเนี่ยจิตนี่แหละประเสริฐที่สุดจิตนี่คือจิตที่สูงส่งเลยเป็นผู้ที่สูงเลยไม่ใช่ต่ำต้อยเลยเด็กได้ยินงี้ก็ตีใจไม่เคยได้ยินมาก่อนจากนักบวชด้วยจึงเป็นวรรณะพราหมณ์นี่เป็นวรรณะสูงสุดของเขาจะแข่งกันอยู่อันไหนที่กษัตริย์มีกำลังก็กษัตริย์วรรณะกษัตริย์มาอันดับหนึ่งอันไหนที่พราหมณ์ทำพิธีมีกำลังก็มาพราหมณ์มาอันหนึ่งเพราะหนึ่งกับสองนี่ก็จะสลับกันอยู่พราหมณ์กับกษัตริย์ก็แล้วแต่ของเขาเนาะในสุดแล้วเด็กก็ดีใจก็ไปหาภาชนะตัวเองมาล้างซะอย่างดีเลยแล้วก็ไปรีดนมแพะมาให้หนึ่งชามพระองค์ก็เสวยเข้าไปขณะที่กำลังเสวยเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็มีการได้ยินเสียงปิ่นขึ้นมาไปยินมาดีดปิ่นให้ฟังตอนนั้นก็ดีดปิ่นสายหนึ่งก็หย่อนปึ้งไม่มีเสียงไม่ไพเราะก็ไปดีดอีกสายหนึ่งปึ้งอันนี้ตึงมากดีดทีเดียวก็ขาดเลยก็มาดีดอีกสายกลางพวกก็ส่งคิดขึ้นมาได้อ๋อกายนี้มันไม่ใช่ตัวสำเร็จนะกายเป็นธาตุสี่มันเป็นแค่ตัวที่เราจะใช้กระทำแต่ตัวสำเร็จมันน่าจะอยู่ที่จิตมากกว่านะทุกอย่างมันเกิดแต่จิตทั้งหมดก็คิดได้ตรงนี้ก็เลยว่าเราจะต้องหาทางสายกลางก็ลงออกมาก็มาบิณฑบาตอาหารรับประทานจนกระทั่งไปถึงโน่นไปปฏิบัติอยู่หลังบ้านนางจุชาดาลงจากเขาลงก็สิริไปเดินไปประมาณนะ4กิโลแต่อยู่คนละฝั่งกับแม่น้ำในอัญชลาคนละฝั่งกับต้นพระศรีมหาโพธิ์จนกระทั่งนางจุชาดาก็ถวายข้าวมาสุภญาต แล้วก็ส่งปั้นแล้วก็เสวยแล้วก็ข้ามฝั่งมาแล้วก็มานั่งก็ตั้งสัจจะเลยว่าแม้เลือดเนื้อจะเกิดแห้งประจักษ์กายถ้ายังไม่สำเร็จพระโพธิญาณก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์ตรงนี้คือนั่งแล้วก็จะไม่ลุกละจะเป็นจะตายให้มันตายไปเลยน
นี่ยที่ใจเด็ดเดี่ยวพ่อเคยทรมานพ่อกายมาแล้วเนี่ยมีกําลังฌานตรงนี้อยู่ก็มีกําลังจิตที่จะทําที่มีกําลังตรงนี้เพราะอะไรก่อนจะข้ามมาพระองค์ทรงอธิษฐานร้อยถาดไงเพราะถาดที่นางจาราถวายเนี่ยเป็นถาดทองคําเรานักบวชเอาไปเนี่ยก็จะเป็นถวายเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นประเพณีของพระเจ้าด้วยที่ต้องอธิษฐานก่อนที่จะสําเร็จเพราะฉะนั้นการอธิษฐานคือการตั้งจุดมุ่งหมายอยู่ไม่ได้ขอนะอธิษฐานว่าถ้าแม้นว่าจะได้เข้าถึงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้ฐานเนี่ยลอยทวนกระแสไปคนไทยแล้วก็มาใช้เยอะแบบเนี้ยอธิษฐานยกนู่นยกนี่ยกช้างยกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อธิษฐานเสร็จแล้วฐานก็ทวนกระแสไปนี่ถามว่าจิตนี้สำเร็จหรือยังสำเร็จตั้งแต่ตอนนี้เลยเห็นไหมตั้งแต่ลอยฐานแล้วเนี่ยพระเจ้าสำเร็จแล้วนะถึงได้มั่นใจที่จะนั่งตรงนี้แล้วก็นั่งเลยแล้วจิตมันก็เลยปล่อยวางธรรมชาติก็ดูส้มแบบธรรมชาตินึกถึงตอนที่7ขวบที่ออกไปแลกนาขวัญพงไปนั่งเองแล้วก็ดูด้วยตัวเองเท่านั้นน่ะนั้นพระเจ้าต้องสําเร็จเองไงไปเรียนจากครูมาได้จันทร์จันทร์8ก็ไม่ได้สําเร็จจนในสุดพระองค์สําเร็จเป็นพระเจ้าแล้วพงก็ทําอะไรฌานที่9ขณะที่ทําในทําฌานที่9ทําอะไรฌานที่9เค้าเรียกว่าสัญญาเวทยิตนิโรธสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติสัญญาแปลว่าความจําถูกมั้ยเวทยิตเวทนาที่เราไปยึดเอาไว้สุขหรือทุกข์ก็ตามที่เรายึดเอาไว้มากท่านทำนิโรธคือทำให้มันดับสัญญาดับเวทนาเนี่ยโยมนั่งไปเนี่ยนึกมีสติรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอมันหยุดคิดปุ๊บเนี่ยมันดับเวทนาได้แต่โยมทำปฏิบัติไปจนถึงฌาน4นะพอเข้าฌานปุ๊บมันเหมือนก็ตกอยู่ที่สูงนั่งอย่างเงี้ยโอ้ลงมาแล้วก็หยุดคึบโหดับไม่ได้ยินแล้วก็นิ่งแล้วก็ว่างอยู่ในตัวเนี้ยมันจะกลับเรียกว่าเข้าสมาธิเป็นลึกเลยตรงเนี้ย ก็จะสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเข้าถึงตรงนั้นเวทนาไม่มีที่เขาไปนั่งเข้าสมาบัตินี่อย่างแม่บุญเรือนเนี่ย14วันเพราะอะไรนี่ไม่ต้องรับประทานอาหารอยู่อย่างนั้นเลยเพราะอากาศที่ใช้เนี่ยใช้น้อยพลังงานไม่ได้ใช้อะไรเพราะอยู่เฉยอย่างเงี้ยสามารถอยู่ได้แต่ด้วยกำลังของฌานนี่แหละเพราะนั้นมันเป็นฌานนี้เป็นอจินไตยมันพูดยากที่จะอธิบายนั้นหลังจากที่พระองค์ทรงสำเร็จเป็นพระเจ้าแล้วก็ทรงกลับมาโปรดเวเนยสัตว์ทั่วไปแล้วก็กลับมาโกบมาโปรดที่อะไรที่เมืองกบิลพัทใช่ไหมก็มาโปรดทั้งพระปริยราชทั้งหมดก็ออกบวชกันมากมายหมดเลยเรียกว่าแทบจะทิ้งเมืองล้างเลยนะพวกอะไรล่ะพวกเจ้าฟ้าพวกอะไรปิ้นเจ้าฟ้าก็ออกมาบวชหมดเลยพระเจ้าชายเจ้าฟ้าต่างๆนี่ก็ออกมาบวชกันเป็นส่วนใหญ่แทบจะเรียกว่าทิ้งเมืองอยู่ตอนนั้นเลยก็โปรดได้หมดเลยเห็นไหมช่วยทั้งพ่อได้ช่วยแม่ก็ศพไปขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาได้อีกช่วยลูกราหุลก็เป็นคนที่คงแก่เรียนนะเรียนแล้วก็อายุน้อย50ปีเท่านั้นเองแต่ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในสุดแล้วก็พระนางพิมพาก็ออกบวชเป็นภิกษุณีก็ได้เป็นพระหลานเหมือนกันเห็นไหมด้วยความเสียสละของพระองค์เนี่ยสามารถช่วยเวเนยสัตว์ได้มากมายประมาณไม่ได้เลยแค่เพียงชั่วการแสดงธรรมครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีตรงนั้นจากพาราณสีไปสักประมาณ8ถึง10กิโลได้ประมาณ10กิโลตรงนั้นเรียกว่าตำบลสารนาถที่สารนาถในพระองค์ทรงแสดงธรรมกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นปฐมเทศนาครั้งแรกนะแสดงครั้งแรกเลยแล้วก็หลังจากแสดงจบเนี่ยท่านนายกโกนัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมนะท่านโกนัญญะเนี่ยก็คือพราหมณ์ที่มาจำหน่ายพุทธศาสนาตอน5เกิดได้5วันนั่นแหละก็เป็นคนนี้แหละคนนี้ก็อธิษฐานเข้ามา เพราะฉะนั้นหลังจากแสดงจบท่านบอกว่า1เดียวนะเป็นมนุษย์ที่1เดียวที่สามารถเข้าถึงแล้วก็สำเร็จได้แต่เทวดาที่ฟังอยู่ขนาดนั้นนะสำเร็จถึง16โกฏด้วยกันในตำราว่างั้น16โกฏเท่าไหร่โยมนี่อมตะของไทยนะโกฏเนี่ยหน่วย10 100 พันหมื่นแสนล้านโกฏฟอนก็ดีนะเดี๋ยวนี้มีแค่ล้านใช่ไหมแล้วก็ไป10ล้าน20ล้านอันนี้ของเราโกฏฟอนเลยโกฏก็เท่าไหร่10ล้านใช่ไหมแต่ฟอนก็มีเงินเป็นฟอนก็100ล้านสมัยก่อนมีเงินเป็นฟอนอะไรเงี้ย100ล้าน16โกรธก็คูณไปคูณ10ล้านเยอะเลยนะ
เทวดาสำเร็จมากมายเพราะนั้นถึงมีอานิสงส์ตรงนี้มากในการที่จะแค่สวดสวดอย่างเดียวนี้ก็มีอานิสงส์เทวดาเขาฟังเข้าใจเป็นภาษาจิตนะก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษาไทยภาษาบาลีอะไรเงินก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละพอเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาเข้ามาทำพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็สอนเรื่องทุกข์เหตุของทุกข์การดับของทุกข์แล้วก็ข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดการดับทุกข์เพราะนั้นเขาเรียงไว้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันเรียงกันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราต้องทำตามลำดับใช่ไหมเราก็ต้องทำทุกก่อนหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะอันนี้คือตำรานี่ก็เรียกว่าเรียบเรียงเขาเรียบเรียงเขาเรียงแต่ตัวทำปฏิบัติจริงๆอย่างที่นำมาพูดข้างต้นไงว่าความคิดกับการกระทำมันไม่ตรงกันหรอกส่วนมากนะเราสังเกตแล้วในสุดเราจะรู้ว่าโอ้มนุษย์ไม่น่าต้องคิดอะไรเลยเพราะเดี๋ยวมันต้องเป็นไปตามวิบากที่จะต้องให้ผลวิบากในทั้งดีและไม่ดีมันรอให้ผลเราอยู่ตลอดเวลานะจ่อคอเราอยู่ตลอดเวลาเลยเราเผลอตรงไหนมันเข้าผลมันมีกำลังมากตรงไหนมันก็ให้ผลก่อนนะแล้วตอนนี้กรรมปัจจุบันที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นกรรมไปช่วยตัดหลอดตรงนี้ได้ถ้าวิบากไม่ดีงั้นก็ถึงได้บอกว่าต้องคิดบวกเอาไว้ไงมันจะช่วยเราได้เยอะทั้งทางสมองและทางความคิดและทางความรู้สึกต่างๆร่างกายมันมีผลนะกายกับใจนี่ต้องอยู่ด้วยกันต้องสมดุลกันถ้าไม่สมดุลกันมันก็จะเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานั่นก็เป็นกรรมแต่อดีตที่เบียดเบียนเอาไว้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยสังเกตให้ดีว่าไม่ว่าใครจะมาว่าเรามาแกล้งเราหรือจะมาให้ร้ายป้ายสีอะไรเราต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งความเจ็บไข้ในป่วยของเราเนี่ยท่านบอกว่าล้วนแล้วแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยให้ทำใจว่าใช้นี่เข้าไปนะทำจิตอย่างนั้นว่าใช้นี่ถ้าไม่งั้นมันไม่ยอมนะค่อยๆลองใหม่ๆใช้นี่มันก็ไม่ยอมหรอกแต่ก็รู้สึกเป็นนี่แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ก็เอาเจอไว้ก่อนไม่ได้เสียอะไรก็ใช้นี่ไปทำจิตอย่างนี้ได้ยอมมันจะทำให้จิตเนี่ยเราเริ่มมีความเข้มแข็งขึ้นส่วนมากมนุษย์เราอยู่ในมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมเราอยู่ในสังคมมันก็ต้องการการยอมรับในสังคมมันก็แคร์สังคมไงได้กลายเป็นท่านของสังคมไม่รู้ตัวเนี่ยตรงนี้เองได้กลายมาพอมาจะปฏิบัติปุ๊บเราจะทำตรงนี้ก็เลยเหมือนจะทำไม่ได้จะใช้หนี้ก็ไม่ได้เขาว่าเราเขาไปเข้าใจเราผิดเดี๋ยวเขาจะไปบอกคนอื่นให้เข้าใจเราผิดอีกใช่ไหมแต่สมาก็กลับพลิกกลับเลยถ้าเขาคนนั้นเขาไปบอกคนอื่นไอ้คนไปเชื่อคนนี้เลยโดยที่ก็ไม่ได้มาถามความจริงกับเราไอ้คนนั้นก็ไม่น่าคบเนาะใช่ไหมเชื่อง่ายแล้วไม่มาถามความจริงว่าคนนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีใครเล่าความเหลวตัวเองให้ใครฟังหรอกอย่าฟังความข้างเดียวนี่หลวงปู่พุทธทาสท่านบอกเอาไว้นะอย่าฟังความข้างเดียวอาตมาก็พูดไปข้างต้นไงอย่าเชื่อไปเลยแล้วอย่าปฏิเสธไปก่อนนะเมื่อไหร่เราต้องพิสูจน์ก่อนก็จะพิสูจน์อะไรก็ต้องดูว่ามีผลประโยชน์อะไรกับเราไหมมีผลดีผลเสียกับเราไหมมีผลที่จะทำให้เราพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาไหมเมื่อคิดดูนี่ได้เราก็ถึงจะค่อยไปพิสูจน์ว่าบางอย่างมันไร้สาระก็ไม่ควรจะไปเข้าไปยุ่งอะไรด้วยเราค่อยๆตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจิตจะเริ่มทำงานมันจะทำไปเรื่อยๆความเคยชินแต่มันจะลากความเคยชินเดิมๆหรอกนะแล้วละความเคยชินได้เนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนละความเคยชินที่มีสติมันจะมีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าย่อๆลงมาเหลือแค่สติอย่างเดียวเราจะทำยังไงพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้ไปแล้วแล้วอาตมาจะย้ำตลอดตรงนี้เรื่อยๆเลยไม่รู้โยมจำได้หรือยังนะในเทปของท่านก็มีท่านบอกบุญไม่มีอะไรนะบุญคือฝึกสตินะบุญคือฝึกสติศีลคือสติศีลเป็นตัวสติเลยสมาธิคือควบคุมสตินี่มรรคองค์8แบบทางล้วนอย่างย่อลงมาอีก3หมายเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเราแค่รักษาศีลให้ถูกต้องเท่านั้นเองศีลคือสำรวมระวังศีลจะมีเจตนาก็เรียกมีความจงใจเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประสุทธิ์ร้ายเบียดเบียนศีลไม่ใช่ข้อห้ามไม่ใช่พระเจ้าห้ามโน่นห้ามนี่ไม่ได้ห้ามนะเพียงแต่เราเจตนาจะไม่ทำเท่านั้นเองเราเจตนาจะไม่ฆ่าใครไม่เบียดเบียนใครเจตนาที่ไม่เบียดเบียนคนด้วยการไปลักขโมยเขาโกงเขานี่คือการไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาเนี่ยเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นที่ไม่ประสุทธิ์ร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาเพราะฉะนั้นการรักษาศีลคือการสำรวมระวังศีลสังวรสำรวมระวังอะไรก็นี่ไงศีลอยู่ที่ตัวเราศีลอยู่ที่ตาที่หู
อยู่ที่ปากอยู่ที่มือที่เท้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาจิตที่มีสติเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่เขาเรียกว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็ศีลคือสติที่เราสำรวมระวังอยู่แล้วนี่คือการฝึกมรรคองค์8ทำแค่นี้โยมมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็แค่สำรวมระวังแล้วก็ปล่อยระวังแล้วก็ปล่อยพยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่ตัวมันจะหยุดคิดเองแล้วเป็นสมาธิขึ้นมาตั้งแต่ที่ลืมตานี่ก็เป็นเพราะเรื่องการเดินจงกรมแล้วมีสมาธิเกิดเนี่ยจะบอกว่าสมาธิจะตั้งมันในนานมันมีอานิสงส์เยอะอยู่การเดินแล้วการเดินเนี่ยจะเป็นการรวบรวมเพราะเราลืมไงลืมตาถ้าหลับตาเนี่ยโอกาสของการนั่งแล้วหลับตาเนี่ยสงบยากก็บอกเลยจริงๆต้องลองพิสูจน์ดูจะสงบยากแต่รับประทานอาหารเหมือนกันเป็นกรรมฐานที่ยากแต่ถ้าทำได้จะสงบเร็วถ้าสามารถทำแล้วยอมนับคำข้าวได้กี่คำข้าวแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวกี่เคี้ยววันนี้ที่เรารับประทานเนี่ยสติเราต่อเนื่องอยู่เนี่ยต่อไปจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสงบง่ายมากเดี๋ยวถ้าได้ตัวนี้ต้องไปลองดูนะอย่าเพิ่งเชื่อยังไม่ต้องเชื่อแม้จะเป็นอาจารย์ก็เชื่อไม่ได้จะเชื่ออะไรเนี่ยยกกาลามสูตรมาเทียบเลยตามนี้ไหมเชื่อเพราะทำตามกันมาเชื่อเพราะเป็นตำราเชื่อเพราะมันเป็นของโบราณมาแล้วเชื่อเพราะว่าดูแลสักกะเขาคิดเป็นเหตุเป็นผลเหมาะสมกับที่เราตรงกับเราพอดียังเชื่อไม่ได้เลยแม้แต่เป็นอาจารย์ก็เชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นให้เอามาพิสูจน์มาคิดพิจารณาแล้วก็ลงมือทำเลยก็จะเกิดผลขึ้นมาได้เนาะเพราะฉะนั้นบุญคือฝึกสตินะศีลคือสตินี่ก็คือการเรารักษาศีลใช่ไหมสำรวมระวังกายกับวาจาเราแต่เราต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังถูกไหมดังนั้นมันฝึกสติไปแล้วเห็นป่ะบนพื้นฐานของศีลเมื่อสำรวมระวังไปเรื่อยๆแล้วหนักเข้ายังไงก็ระวังแต่กายกับวาจาเรามันไม่ส่งไปดูคนอื่นแล้วตอนเนี้ยมันเริ่มมาดูตัวเองตัวเองคอยระวังว่าจะไม่ไปกระทบกระเทือนใครใช่ไหมระวังไประวังมาอยู่ๆเข้ามันก็หยุดคิดเลยเพราะจิตอยู่ที่กายเขาเรียกว่าเป็นมรรคจิตอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยเป็นมรรคถ้าจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์แต่จิตอยู่ที่นี่เป็นมรรคมรรคทำให้เกิดความสุขสงบเย็นมันก็จะเกิดความหยุดคิดขึ้นมาพอหยุดคิดก็คุมสติไม่ออกนอกกายนี่จึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นสมาธิต้องรู้ตัวทั่วพร้อมนะไม่ใช่แข็งเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแข็งแล้วว่างไปหรือนิ่งเลยไม่ใช่แต่จิตจะนิ่งตอนที่อยู่จะเห็นตัวนิ่งมันเป็นตัวนี้มันเป็นตัวที่มันจะสำเร็จแล้วไอ้ตัวนิ่งคือตัวที่จะฝึกสติไปเรื่อยๆจะฝึกมาเข้ามาเข้าจนมีกำลังขึ้นมาแล้วสติตัวนี้พร้อมกับจิตเนี่ยไปเห็นการเกิดดับของจิตขึ้นมาจิตคิดอะไรก็รู้ก็กำหนดรู้ทิ้งไปที่จะมาบอกบ่อยๆนะเนี่ยเรานั่งๆอยู่เกิดมันคิดขึ้นมาอีกแล้วแม่จะสงบสักหน่อยมันคิดอะไรอย่าไปว่าทำจิตถอยหลังมาหน่อยวิกฤตนี้เป็นโอกาสแล้วเราตามจิตมาเฉยๆแล้วก็ดูอ่ะจะคิดอะไรดีคิดไปเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวก็เห็นแล้วคิดดีเอาคิดดีเนี่ยจะเป็นบุญก็รู้ก็ปล่อยเลยคิดไม่ดีเนี่ยไปว่าคนอื่นเอาก็รู้ก็ปล่อยคิดอดีตเนี่ยตั้งนานแล้วคิดอีกก็ปล่อยคิดอนาคตก็รู้ก็ปล่อยรู้ปล่อยอยู่อย่างนี้โยมเรื่อยๆนะเข้าเดี๋ยวมันจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนมันคิดปุ๊บมันกำหนดทันโป๊ะพอดีแล้วมันดับให้เราเห็นนี่คือการดับของทุกข์ขั้นสุดท้ายดับที่จิตถ้าจิตกำหนดรู้แล้วดับตรงนี้ได้นี่ก็เรียกว่าละภพชาติแล้วถ้าเราโกรธเกิดขึ้นมาเรารู้เอ้ยมันคิดโกรธกำหนดรู้ปุ๊บดับนี่ละนรกไปแล้วชาติหนึ่งอย่างนี้เลยนะโยมก็ละภพชาติกันตรงนี้เองตรงที่จิตอย่างนี้แล้วไอ้คนไอ้ตัวที่นิ่งคืออะไรตัวที่นิ่งคือสติที่ไปรู้ไอ้ความคิดนี่ไงมันก็นิ่งรู้นี่ไงถ้าไม่นิ่งก็จะเห็นตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนิ่งทิ้งไปเลยมันจะเกิดเองนะเอาตัวที่ทำงานจะหยุดคิดได้พอคิดเป็นทุกข์ใช่ไหมเราจะเห็นเลยว่าเราจะมีปัญญาว่าโอ้คิดเป็นทุกข์แต่หยุดคิดแล้วเป็นอะไรเป็นสุขสงบเย็นเป็นสมาธินะมันอยู่แค่นี้เองเราคิดเป็นนิวรณ์หมดเลยคิดชอบคิดไม่ชอบคิดงุนงิดลำคาญใจคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่มาจากคิดทั้งหมดเลยเพราะนั้นทำไงที่จะหยุดคิดก็กำหนดสติกลับมารู้เราตั้งที่ไหนเราเริ่มตั้งที่ลมสมมติเราตั้งที่ลมพร้อมไปคิดเราก็รู้ทิ้งไปแล้วก็กลับมาที่ลมพยายามกลับมาที่ลมกลับมาอยู่เรื่อยมันจะไปไหนไม่ต้องไปตามกลับแล้วมันจะไปไหนปล่อยมันไปเลยไล่ไปด้วยไปมันจะไปเที่ยวไหนก็ไปเลยแต่กูจะอยู่ตรงเนี้ยนะอยู่ตรงลมอย่างเงี้ยประคองรู้อย่าไปจดจ้องบังคับมากเดี๋ยวมันไปงั้นจิตบังคับไม่ได้ใช้วิธีการรู้แบบปล่อยทำเป็นจุดไข่ปลา
นะเราไม่ขีดเส้นตรงสมาธิเส้นตรงแต่เราทําเป็นจุดขายปลาจุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็จุดขายปลามันต่อเนื่องเป็นเส้นตรงไปเองนะรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยไม่บังคับจิตทําเป็นแบบธรรมชาติเดินให้มากเดินกับยืนให้มากนั่งไม่ต้องมากนะนั่งเมื่อไหร่ก็พิจารณานั่งเป็นการเข้าฌานจิตต้องสงบถ้าจิตไม่สงบนั่งไม่สงบหรอกจิตคิดมากก็ให้ไปเดินนะถ้าง่วงให้ยืนขึ้นยืนอยู่กับที่นั่นแหละนะแต่ถ้าคิดมากไปเดินแล้วก็ยังไม่ยอมมันเครียดเลยมันบอกให้ไปนอนแต่นอนสิงหาสายญาณนะถ้าสิงหาสายญาณอันนี้แก้เครียดได้ยังไม่ต้องเชื่อต้องไปลองดูก่อนเมื่อไหร่เครียดลองมานอนเลยท่านี้ถ้าท่านี้นอนแป๊บเดียวเดี๋ยวมันเมื่อยละมันจะเวทนาเร็วเอาเปลี่ยนข้างได้ค่อยๆเปลี่ยนขยับรู้เอาก็เปลี่ยนข้างเออยอมเปลี่ยนไม่กี่ทีอ่ะเดี๋ยวก็รู้แล้วไม่รู้เครียดหายไปไหนหายไปทนไหนก็ไม่รู้หายสนิทเลยหรอนะเราอย่าไปคิดมันยิ่งเครียดมันยิ่งพยายามจะคิดหาวิธีมันยิ่งไปกันใหญ่มันแปลกมากจิตนี้พอเวลามันตกแล้วมันจะงัดกลับมาไม่ขึ้นปัญญามันไม่เกิดแต่ถ้ายังอยู่ในระหว่างแล้วก็เราใช้อยู่บ่อยๆปัญญามันจะเกิดนะต้องใช้ปัญญานะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องปัญญาทุกขั้นตอนต้องใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเราถึงจะเข้าใจอย่าเพิ่งเชื่อทีเดียวแต่อย่าคิดมากเท่านั้นเองหยุดคิดได้ก็จะสบายก็จะเข้าถึงความสงบนะในที่สุดนี่ก็เป็นการเดินตามรอยบาทพระศาสดานะพระพุทธเจ้าสัมมาแล้วก็ทำตามเพื่อการพ้นทุกข์แล้วก็อธิษฐานในชาตินี้แหละไปสวรรค์บาลก่อนก็แล้วกันอย่าเพิ่งเป็นพระหลานนะเอาสวรรค์บาลก่อนเพราะสวรรค์บาลปื้มได้เนี่ยมันไม่ใช้กำลังเยอะเท่าไหร่ละแค่3ข้อเท่านั้นเองเห็นไหมสังโยชน์3เท่านั้นเองสังโยชน์ทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลสัพพะปามาสเท่านั้นเองถ้าทำตรงนี้ได้ก็มีสิทธิ์แล้วพอสวรรค์บาลแล้วต่อไปไงก็อย่างมากก็ไม่เกิดไม่เกิน7ชาติขั้นกลางก็ไปเกิด3ชาติถ้าขั้นอุกฤษเลยนี่ก็ชาติเดียวก็ไปสำเร็จได้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เราดูแล้วแหมมันจะมากมันทำให้เกิดอาการท้อได้ใช่ไหมจะลดน้ำหนักสี่เยอะ20กิโลยากลดทีละโล2โลโอเคพอมีสิทธิ์นะก็เช่นเดียวกันลองทำแบบว่าธรรมชาติแล้วก็ตั้งใจทำให้ต่อเนื่องยกเลิกเปลี่ยนแปลงความเคยชินที่เราจะสร้างภาพซะมนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์สังคมอย่างที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นเราสร้างภาพในสังคมอยู่นะถูกไหมไม่ดีก็ต้องหมกเม็ดไว้ก่อนก็สร้างภาพดีขึ้นมาก่อนแล้วเราสร้างภาพเชิงซ้อนทีนี้เนี่ยเยอะมากตั้งแต่เกิดมันจำความได้อ้าวหลวงพ่อมาแล้วเอวังเดี๋ยวจะเลยเวลาหลวงพ่อก็ไปครับสุดท้ายก็ขอญาติโยมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่นะให้ปลอดจากโควิดแล้วก็ขอให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้คนผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลตรีและนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในนิจจลัยวิวันใจเยสัพพทานังสัพพลาภังโหตุมีรักขันตุสุรักขันตุโชคดีมีความสุขสุขวาแข็งแรงปลอดจากโควิดทุกท่านนะเจริญพรอันนี้หมดหลวงพ่อเลยครับถ้าพระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนอง